เอาให้จิตดูซิมันจะรับได้ไหมท้าถึงขนาดนั้นนะเวลาเนี้ยใช่ไหมครับคนฉีดเขาเลยคนปรุงไม่ได้กินคนกินไม่ได้ปรุงไอเราต่างหากที่ทั้งปรุงทั้งกินอยู่ที่เดียวกันกายใจจิตของเราเนี่ยครับปรุงมาให้เรียบร้อยโอ้ยผมใช้เวลาปรุงกี่ปีแล้วเนี่ย3 ปีเต็มๆนะสิ่งที่ผมได้มาหน้าวันนั้นผมใช้เวลาผมปรุงในส่วนตัวผมนี่ทั้ง3 ปีเต็มๆนะจึงมาอธิบายขยายความผ่านวิทยุ AM 540ชื่อสถานีวิทยุยานเกราะ20 ปีเต็มๆวันนี้นาทีนี้มาถึงเฟซไลฟ์ในวินาทีนี้กับ YouTube Live ก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาขอบคุณมากๆจริงผมรู้ว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลแล้วผมก็รู้ว่ามีโทษมากมายมหาศาลเหมือนกันมันต้องรู้โทษเขารู้ประโยชน์อย่าให้โทษที่เราว่ามาทั้งหมดเข้ามาหาตัวเราเราต้องป้องกันได้โดยสมาธินี่นะครับนาทีนี้นะฮะท่านกำลังทำสมาธิอยู่รู้ไหมเนี่ยรู้ตัวไหมเนี่ยสมาธิมันแปลว่านิ่งอย่าไปคิดอย่างอื่นนั่งนิ่งนอนนิ่งยืนนิ่งใครมันจะไปยืนทนขนาดนั้นนั่งนิ่งที่บ้านเคยผ่านมาปวดหลังปวดเอวไหมล่ะต่อไปนอนนิ่งดีไหมล่ะเห็นไหมเราเคยนั่งเปลี่ยนไปเป็นนอนซะดีไหมโยมเห็นไหมเราเชื่อว่านั่งได้ต่อไปนั่งแล้วก็ไม่ไหวปวดหลังปวดเอวอ่ะแล้วไปนั่งทำหอกทำโทษทีใช่ไหมครับนอนไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมครับเราเลือกได้เราเปลี่ยนได้นี่โอ้ไหมครับสิ่งนี้นะต้องเปลี่ยนความเชื่อบ้างเชื่อว่าฉันจะรวยพรุ่งนี้เพราะมันถึงวันที่1กับวันที่15 16ที่ไหนได้นะเชื่อว่าจะรวยหมดไปกี่งวดวะเนี่ยที่สุดท้ายก็มีแต่ซวยกับซวยใช่ไหมครับจะยอมซวยไปอีกกี่ปีทีเนี่ยกี่งวดถ้าไม่ยอมเปลี่ยนเห็นไหมครับแค่นี้คิดไม่ได้ไงกันสำหรับท่านที่อยู่ในสวนนั้นนะไอ้ผมไม่เคยซื้อหวยอยู่แล้วนะจะไปซื้อทำไมเอาทำไมหวยรวยเบอร์ซื้อไปทำไมถ้าอยากรวยก็รวยไปเห็นไหม30 ล้านบาททะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะครับว่าอยากรวยนะมันก็ต้องมีวิธีการขี้โกงจนได้แหละเรื่องสิ่งเดียวของจริงมีเพียงสิ่งเดียวไม่รู้ใครจริงใครแท้ที่ว่าเนี่ยที่แน่คือปัญหาเรื่องหวยเนี่ยนะไอ้เจ้า30 ล้านบาทคนที่สอนผู้คนมาตั้งแต่ไรสุดท้ายเป็นไงก็ไม่รู้แหละคอยดูคำตอบสุดท้ายแล้วกันเพียงเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์สอนใจใช่ไหมครับยังไม่รู้อีกเลยใช่ไหมรัฐบาลเขาไม่อยากจะให้เขาอยากจะให้เรือล่มในหนองทองไม่ไปไหนเสียเข้าใจไหมล่ะเรือล่มในหนองทองไม่ไปไหนเสียมันก็วนอยู่ตรงนี้แหละสุดท้ายประชาชนก็โง่ทั้งเมืองต่อไปเห็นไหมครับใช้คำว่าโง่ได้ไหมคิดอย่างอื่นไม่ได้ไงกันใช่ไหมครับอย่างอื่นมีเยอะแยะไหนคิดให้ทำใช่ไหมครับจะมาเมากันไปถึงไหนกันคนมอมก็มอมไปคนเมาก็เมาไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายมอมอีกฝ่ายฝ่ายเมาผสมพอกันกับมันทั้งคู่ถ้าใครรักใครชอบเนาะไอ้ผมก็เล่าสู่ฟังนั่นอุทาหรณ์สนใจคราวนี้มันน่าจะได้สักอย่างหนึ่งจากลุงออกไปเนาะนี่แหละฮะสมาธินี่เนี่ยมีทางเดียวที่จะค้นพบตัวเองนะครับอยู่กับตัวเองให้ได้
เวลาดีที่สุดก็คือก่อนหลับก่อนนอนเวลานอนนั่นเป็นเวลาที่อยู่กับตัวเองที่แท้จริงทั้งหมดนะครับเวลานอนหลับเราเป็นเราโดยแท้นะบอกให้ทราบไว้พลังงานตัวนี้จะทำงานเต็มประสิทธิภาพเมื่อเราหลับนะครับจำด้วยแล้วก็ต้องเป็นการหลับอย่างธรรมชาตินะไม่ใช่หลับถูกบังคับให้หลับโดยยาโอเคไหมโดยเคมีก็ได้กันเคมีเขาควบคุมชีวะไหนดูไว้พลังเคมีเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าชีวะนะครับบอกให้ทราบไว้ทำให้ชีวะตายราพนาศูนย์เราคือชีวะคือชีวิตนะฮะจำเป็นหลักเพราะนั้นอย่าให้เคมีฆ่าเรานะครับอย่าไปยอมรับมันเด็ดขาดว่ายาเคมีจะทำให้ต่ออายุเราได้อย่าไปยอมรับมันเด็ดขาดนะครับดวงหงอไม่ยอมรับน้องหมอก็พูดได้เต็มปากอย่างว่าแล้วคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่กล้าพูดผมมันเลยเข้าใจจนเข้าถึงแล้วทำไมจะไม่กล้าพูดเพื่อให้สังคมได้ตระหนักรู้บ้างหรือได้ฉุกคิดบ้างมันก็เป็นเครื่องมือการแพทย์ตะวันตกมาหมดแพงก็แพงรู้ไหมโรงพยาบาลทุกวันเนี่ยผมว่า 80% เนี่ยเป็นบริษัทนะรู้ใช่มั้งเอกชนเห็นไหมครับเอกชนมันก็กำไรอย่างเดียวแล้วครับเห็นไหมฮะฝากเอาไว้กรุณาขบนบเอาไว้กรุณาคิดด้วยนะครับเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะครับเห็นไหมให้เข้าใจตามนั้นด้วย มีประเทศไทยประเทศเดียวนี่นะมั่งในโลกที่ให้โรงพยาบาลดำเนินธุรกิจในรูปบริษัทได้ใช่หรือเปล่าไม่ทราบนะครับนอกนั้นก็สอดแสวงหาเองกันแล้วกันว่าจริงไม่จริงเท็จไม่เท็จครับเห็นไหมเมื่อเราพอจะรู้อย่างนี้แล้วต่อไปเราก็พยายามจะไปใช้บริการเขาเรารู้วิธีของเราอยู่แล้วในการที่จะมารักษาตัวเราเองนะครับลุงหอกรู้แน่นอนและทำได้แน่ๆจึงชี้แนะชี้นำแนะนำพาท่านที่อยู่ตรงนี้แล้วถ้าเป็นไปได้อยู่หน้าจอด้วยนะครับอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้ก็ขอให้รับเอาสมควรแก่กรณีแล้วแต่สติปัญญาของผู้ใดจะรับได้พวกนี้นะครับสุดแล้วแต่สติปัญญาของแต่ละท่านจะรับได้นะครับถ้ารับได้ขอให้รับเต็มๆให้มันเต็มประสิทธิภาพให้มันสมกับการที่ใช้เวลามาที่นี่ให้ได้สักอย่างนึงกลับไปบ้านอย่างน้อยประโยคเดียวก็ยังได้นะพอเวลาถึงตัวนี้ปุ๊บถ้าพนักงานบริษัทเข้าตัวได้เต็มที่นะตัวท่านจะร้อนขึ้นด้วยนะครับบอกเขาล่วงหน้าด้วยร้อนขึ้นคำว่าร้อนก็คืออุณหภูมินะครับก็คือสร้างภูมิต้านทานนั่นเองครับสร้างเพราะกลไกในระบบสร้างภูมิต้านทานในร่างกายมันล้มเหลวมันล้มเหลวจึงมีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนทุกสารพัดโรคผิวหนังก็ใช่ทั้งนั้นนะครับเข้าใจไหมครับคำว่าโรคมันจะเป็นอย่างนั้นเลยแหละเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้รู้กับสิ่งเหล่านี้มากๆเข้ามันจะได้ดูแลรักษาตัวเองได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์เห็นไหมครับใช้คำว่าสมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับภาษาผมมันมีควบอยู่นะครับต้องการให้ได้ทุกคนจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตก็อยากจะให้ได้จังว่าเป็นประโยชน์มหาศาลเหลือเกินนะครับในโลกนี้หิมะตกบนหลังคาบ้านโอ้โหหนาเป็นเม็ดเลยนะโอ้โหเลยนะครับหนาเป็นเม็ดๆเลยนะครับอะไรมันจะขนาดนี้ประเทศไหนก็ไม่ได้โลกไปเนี่ยดูสิครับจะขนาดไหนโอ้โห
ยิ่งมาในร้ายกาจมากนะครับนี่ถ้าผมสลายหิมะได้นะโอ้โหประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเขาคงจะเพราะฉะนั้นไปรัสเซียคราวนี้ผมตั้งใจไว้สูงมากนะครับที่จะไปสลายหิมะแล้วก็จะเป็นการเฟซไลฟ์มาให้ดูนะครับแล้วก็ YouTube ไลฟ์ด้วยนะครับเรามีตั้ง3เวอร์ชันนะครับที่จะถ่ายทำมาให้ดูนะฮะมีเฟซไลฟ์มี YouTube ไลฟ์แล้วก็มี GoPro อีกนะครับเรียกว่า3แพลตฟอร์มก็ต้องถือโอกาสขอบคุณหลายท่านทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้มีอุปกรณ์การถ่ายทำพวกนี้เข้ามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะครับทั้งหมดก็ได้มาจากท่านทั้งหลายแต่ก่อนหน้านี้หรือขณะนี้หรือวันต่อไปก็ตามทีเป็นเรื่องราวบริจาคหมดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขายของอะไรสักชิ้นเดียวนะครับก็ไม่เคยคิดจะขายอะไรแม้กระทั่งขายตัวนะครับความจริงความสามารถผมไปขายที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ผมทราบไว้ผมไม่ต้องการผมอยากจะให้มันเป็นมรดกของคนไทยโดยสรุปทั้งหมดนะครับบอกให้ทราบไว้ดูที่ความตั้งใจผมจะขนาดไหนผมไม่อยากจะให้องค์ความรู้ตรงนี้ตกไปยังคนอื่นประเทศอื่นนะครับเพราะผมดูดีว่าแผ่นดินไทยสยามแห่งนี้มีประชากรทั้งหมดแล้วก็มีวิถีชีวิตอยู่ในตาภายใต้บริบทของพระพุทธศาสนาอย่าลืมนะครับตรงนี้ต่างหากที่มันจะเป็นตัวอย่างของโลกสืบต่อไปนะครับดูสิครับความตั้งใจผมจะขนาดไหนคนอื่นไม่รู้ก็ช่างแต่ผมรู้ว่าผมคือใครแล้วกันนะสิ่งพวกนี้นะถึงอยากจะให้ค่อยๆจริงๆแล้วดูดซึมซับมาเยอะแล้วนะครับในพุทธศาสนาในสายเลือดก็ดีในวิถีชีวิตก็ดีก็รู้กันมาทั้งนั้นแหละแต่เอาความจริงนะถามว่ามีกี่คนนะครับที่จะมาใช้งานตรงนี้ได้ผมว่าเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นกันแล้วกันถ้ามี100คนผมติดหนึ่งใน100แน่มี10คนผมติดหนึ่งใน10แง่ถ้ามี3คนก็หนึ่งใน3แน่นอนถ้ามี2คนลุงออกไม่เป็นรองใครแน่ๆใช่ไหมภาษาผมดูสิครับคิดเป็นก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับคิดไม่เป็นก็หวังเชื่ออย่างเดียวนะเชื่อปุ๊บโง่ทันทีนะโยมให้รู้ไว้เชื่อลุงออกทันทีหรือโง่ทันใดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อก็สลายความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่วันนี้ท่านเข้าใจเพียงใดผมว่าผมเข้าใจทุกมิติในส่วนตัวผมนะครับก็เลยนำมาให้ในรูปแบบของลุงหงอก็แล้วง่ายดีในสไตล์ลุงหงอกนะครับคนรับได้ก็รับเต็มๆโยมเอ้ยสิ่งนี้นะพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกใครก็ตามที่เป็นหนึ่งในเรียกว่าชาวโลกก็รับเอาสิครับไม่จำเป็นต้องเลือกเพศเลือกวัยไม่ต้องเลือกความเชื่อใดๆเป็นเรื่องราวของมนุษย์แท้ๆนะครับเรื่องราวมนุษย์แท้ๆ
ใครก็ตามที่รู้ตัวเป็นมนุษย์ก็เชิญดิครับจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขความเชื่ออะไรก็เชิญดิครับจะเป็นมนุษย์ไม่ได้ถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องเข้าใจในเรื่องราวของมนุษย์มนุษย์มีหูมีตามีจมูกมีลิ้นและมีผิวสัมผัสเรียกว่ากายสัมผัสสัมผัสยังมีนอกกับในด้วยนะนอกก็คือสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ท่ามกลางเรานั่นแหละครับเราอยู่ท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมนะนี่คือนอกในก็คือในร่างกายเราทีนี้ส่วนไหนที่เป็นร่างกายทีนี้อ่ะนะครับคิดต่อตับใดใช่พุงใช่ไหมอื่นๆมีหรือเปล่าคำว่าในร่างกายเราหนึ่งนั่นคือขั้วหัวใจตัวนี้เป็นตัวที่มีบทบาทมากนะครับหัวใจหัวใจมันเป็นเต้นคือเผาเรียกว่าเผาครับ PUAL ป่ะเผาใช่ป่ะรู้นะก็คือชีพจรนะก็เรียกว่าอะไรชีพชีวิตเหรอจุดไม่รู้ถ้าหัวใจไม่เต้นก็จบข่าวแล้วพี่ชีพชีวิตนั่นแหละแต่หัวใจพุ่งผมมันจะสุดท้ายในภาวะที่ทำสมาธิมันจะเต้นไปครึ่งหนึ่งของวงกลมหรือคำว่าไปหรือไปไม่กลับประมาณนั้นครับ มันจะหายไปแวบเดียวชั่วมันเหมือนกับเป็นตัวหยุดเวลาครับหยุดเวลามันถึงได้ภาวะอากาลิโกมาก็หยุดเวลาเป็นอากาลิโกจึงได้ภาวะอากาลิโกมานะครับจำไว้หน่อยครับภาษานี้จึงได้ภาวะของคำว่าอากาลิโกเอหิปัจจโกปัจจตังเวมันเป็นความเฉพาะตัวเฉพาะตนนะครับเมื่อเวลามีความเฉพาะตัวเฉพาะตนมาพิจารณาแล้วว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลจึงเผยแพร่และเผื่อแผ่แบ่งปันผ่านภาษาและอากัปกิริยาเห็นไหมครับแล้วนาทีนี้ก็ส่งต่อให้ระหว่างฝ่ามือลุงออกกับฝ่ามือท่านหรือตัวท่านนะเห็นไหมส่งต่อได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ด้วยอย่างเงี้ยใครรับได้ก็ต้องรู้เองนะมีใครบ้างที่ร้อนถ้าตาใครเห็นแสงเห็นสีนะฮะตามสีไปเรื่อยตามแสงไปเรื่อยแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองด้วยว่านั่งอยู่หรือเปล่าคันไหมเจ็บปวดไหมเจ็บปวดก็ขยับตัวแต่อย่าให้ถูกกันนะครับอย่าให้โดนกันนะครับสมาธิมันเป็นของโมโนโพลีตัวใครตัวมันจำไว้ดีเรื่องสมาธิ ของใครของใครของใครของมันคนไหนได้คือได้ไล่แต่ละคนเวลาเล่าให้กันฟังก็อย่าไปสวนกันนะครับฟังอย่างเดียวมาหมดหรือยังก็บอกให้หมดเล่าให้หมดต่อไปก็เปลี่ยนคนไหนได้ก็แชร์ออกไปมันต้องแชร์กันนะฮะอย่าไปบับอย่าไปเบรกกันนะครับถ้าสงสัยก็มาถามลุงหงอกตอบได้หมดเรื่องสมาธิเรื่องจิตตอบแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่พิจารณาทีนึงที่มาถูกทางหลงทางธรรมนี่โหกลับตัวยากมากนะครับมันโหมันเชื่อแบบเอาชีวิตมันเดิมพันนะให้ดูไว้หลงทางธรรมเนี่ยอะไรทำนองนั้นห ลงทางโลกจังพอทำเนารองเท้าคู่เก่าถอดทิ้งเมื่อเช้านี้ยังได้ซื้อมาใหม่เนี่ยทางโลกหามาใส่ใหม่เรียกว่าทางโลกมันเปลี่ยนแปลงง่ายจากเช้าเปลี่ยนเป็นสายเปลี่ยนได้เลยหลงทางธรรมนี่ติดหนึบเนี่ยนะหลงทางธรรมเนี่ยถือว่าเปลี่ยนยากเปลี่ยนยากมากเพราะมันเป็นภายใน
พราะฉะนั้นก็ถือโอกาสมันจำเป็นมากจะต้องมาแบ่งปันกันนะให้เข้าใจอะไรทำนองนั้นนะครับอย่างเรื่องจิตเนี่ยสิ่งที่มันจะพาไปนะก็คือสีแสงในตานะครับถ้าใครแตะแสงได้เห็นสีอะไรก็ตามใจนะครับมองตามไปเรื่อยอย่ากระพริบตาเฉยห้ามกระพริบตาเนี่ยยากมากนะให้ดูมันจะกระพริบโดยมันอัตโนมัติของมันของผมเนี่ยผมได้ผมติดเลยนะฮะติดชั่วเลยทีเดียวเลยผมได้แบบข้ามคืนนะบอกให้ทราบไว้เรื่องพวกนี้พอได้ข้ามคืนก็ยังวันต่อมาก็ยังมาทบทวนโอ้ยผมทบทวนมากนะครับทบทวนในส่วนตัวทบทวนในส่วนตัวกว่าจะนำมาเผยแพร่แบ่งปันกันเนี่ยโอ้คิดแล้วคิดอีกเพื่อนกระโยมเอ้ยแต่เอาเถอะมาถึงตรงนี้ถือว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ในตัวมันเองอยู่แล้วล่ะ
ร่างกายเนี่ยเป็นของท่านนะหัวใจก็เป็นของท่านนะการหายใจก็เป็นของท่านเองทั้งหมดนะให้สังเกตให้ดีการเต้นของหัวใจกับหายใจถ้ามันเชื่อมโยงกันดีแล้วพลังงานตรงนี้มันจะมาปรับร่างกายให้เกิดคำว่าสมดุลผู้ใดก็ตามที่เจ็บนู่นปวดนี่พยายามใช้หลักสังเกตวิเคราะห์เอาเองนะครับแต่ผู้ใดก็ตามที่มีความร้อนเกิดขึ้นในร่างกายโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดเหลือเกินนะครับสุดยอดมากมากดูสิผมลากเสียงให้ขนาดไหนมันจะไปปรับทั้งภายนอกภายในนั่นคือสร้างอุณหภูมิหรือสร้างภูมิต้านทานให้ใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่าเขาว่าไวเพชรไวเพชรไวเงินไวตะกัวต่อไปอย่าไปสนใจเด็ดขาดที่เขาผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งมาให้เขาจะเรียกว่าเอสโตรเจนอย่าไปสนยันนะครับพลังงานตัวนี้นะฮะจะไปปรับร่างกายให้เองนะครับสำหรับคนที่อยู่ในวัยเงินแล้ววัยทองวัยเพชรมาที่นี่โอเคไหมพลังงานบริสุทธิ์มันเหนือชั้นเยอะมากนอกจากจะปรับฝังนอกจากจะเพิ่มภูมิต้านทานทางภาษาแพทย์เขาจะเรียกกันว่าระบบหรือกระบวนการเมตตาโบลิซึมจำภาษาเขาเรามาขอยืมเขามาใช้เขาจะได้รู้เรามั่งนะเขาจะได้มีโอกาสรู้เราบ้างเอาภาษาเขามาใช้นิดนึงแต่ผมจะไม่ยอมรับเด็ดขาดกระบวนการศึกษาของเขานะครับไม่ยอมรับเลยนะครับ เพราะผมรู้ดีว่าเขาอ่านต่อๆกันมาเขาฟังต่อๆกันมาเขามีมาตรฐานของการตรวจสอบว่าจะจำสิ่งที่เรียนมาจำมาได้ไหมตรวจวัดความจำไอ้ของเรามันตรวจวัดความเข้าใจและความเข้าถึงของเราตรวจวัดความเข้าถึงตัวเราขณะนี้นะครับผ่านกระบวนการสมาธิที่กำลังทำอยู่เวลานี้แหละเราจะรู้ว่าอ๋อนี่เหรอกระบวนการเผาไหม้สันดาปที่เขาเรียกว่าเมตตาบริชิมอยู่ตรงนี้เลยพอรู้แล้วโอ้โหเก็บเลยโยมหรือในหนึ่งเรียกว่าธาตุไฟเพิ่มธาตุไฟให้กับตัวเองคนไหนไม่กินแล้วก็ไม่ย่อยโอ้ย่อยหมดไม่มีเหลือช้างเดินผ่านมาก็เป็นตัวแล้วก็ย่อยหมดเห็นไหมสิ่งเหล่านี้ท่านต้องวิเคราะห์เอาเองด้วยในส่วนตัวของท่านนะยังไม่พอนะกระบวนการเมตตาสุนทรีว่านี้หรือธาตุไฟไม่ลำทำงามจะร้อน1มันจะมาปรับโครงสร้างของที่การแพทย์เขาเรียกว่าเอนไซม์กรดอะมิโนนี่แล้วก็ฮอร์โมนสามตัวนี่ฮะเป็นพระเอกนะฮะในเซลล์ในเนื้อเยื่อของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับถ้ามันปรับได้ดีแล้วส่งผลให้เกิดผิวพรรณผ่องใส
มีน้ำมีนวลผิวกายจะเปล่งแสงที่เรียกว่าออร่าออร่าที่เขาว่าความจริงก็ผิวพรรณผ่องใสเอาคำว่าผ่องใสไปใช้นะครับดูดีนะเต็มเต่งตึงว่าไปดูดีแบบสมส่วนนะครับสมส่วนไปตามวัยวุฒินี่เด็กเขาก็ได้ส่วนเด็กเข้าไปคนกลางวัยวัยกลางก็ได้ส่วนวัยกลางไปอย่างเงี้ยพลังงานบริสุทธิ์มันจะเข้าไปแทนที่สอดแทรกให้พลังงานไม่บริสุทธิ์ในตัวท่านมันกระจุยกระจายออกไปเช่นมันจะขับจากภายในสู่ภายนอกนี่คือรักษาภายในออกภายนอกมันจะตีแตกไปผิวกายเช่นไม่เคยมีตุ่มตอก็จะมีอย่าไปตกใจเห็นไหมครับนั่นมันขับออกต้องเข้าใจนะครับขับออกพวกมีแผลเป็นและหายยากพนักงานที่จะหายง่ายมันไม่เน่าไม่บูดเหมือนคนอื่นเขาของเราออกไปออกไปมันขับออกเขาออกมันจะไม่เน่าแปลว่าเซลล์ที่มันตายไปถูกขับออกถูกขับออกทั้งเหงื่อมันร้อนก็เป็นเหงื่อเนาะทั้งลมหายใจออกเห็นไหมทั้งอุจจาระทั้งปัสสาวะหมดแหละที่ไหนมีรูออกหมดนะให้รู้ไว้ที่ไหนมีรูออกหมดบอกให้ทราบไว้จากภายในออกสู่ภายนอกจำครับตอนนี้ต้องจำในตัวท่านท่านก็ต้องรู้สิว่าตัวไหนมีรูใช่ไหมครับให้ผมบอกคนผมก็เสียคนดีครับอายุร้อยปีก่อนจะบอกให้หมดอย่างนี้ไปไหนตอนนี้ยังเกรงใจสังคมอยู่ถ้าผมอายุร้อยปีแปลว่าคนเกิดตอนก่อนผมได้เผาหมดได้เผาหมดคำน่าสนใจนะครับในสายของพระพุทธศาสนาคำถามมีว่าทำไมเวลาตายแล้วต้องเผาศาสนาอื่นทำไมต้องฝังกับเผามันต่างกันตรงไหนวันนี้เราพูดถึงสมการ e ที่กับ m สี่ยกกำลังสองนะถ้าเผามันก็หมดมวลมันหมดไปเห็นไหมใช้พลังเผาผลาญให้หมดมวลถ้าฝังมวลไม่หมดยังนอนนิ่งแน่นเห็นไหมแค่นี้เองฮะภาษาผมเนี่ยหรือป่าช้าได้เลยอะครับบอกให้ทราบไว้ไม่ได้นะภาษาผมเนี่ยไม่ได้นะเห็นไหมเขาเอาป่าช้าสีลมเนี่ยมาทำเป็นตึกใหญ่โตมโหฬารผมก็ไม่เคยไปเห็นยังไม่เคยเห็นนั้นเนี่ยนะเจ้าของเขาจะไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้เหยียบซ้ำไปตายก่อนเนี่ยไหมครับบุญไม่ถึงหรือเปล่าบุญกับกรรมของคู่กันนะโยมเลยไม่ได้ชื่นชมเลยเห็นไหมเราพูดให้เป็นฉุกคิดมันต้องให้ลงออกไปเหยียบก่อนแถวนั้นถึงทำได้คุยนี่ก็คุยไปเหยียบกันไปเยี่ยวใส่ซะก่อนถึงจะไม่มีปัญหาว่าไปโน่นปลดปล่อยซะก่อนนั่นล่ะมวลยังกองเต็มมีแถวนั้นไม่รู้นั่นแหละอ
อนาคตข้างหน้าจะมีศาสนากลางนะบอกทราบไว้ศาสนากลางไม่รู้ใครจะเป็นคนบัญญัติพระคัมภีร์ศาสนากลางเอาไว้นะยังไม่รู้เหมือนกันมันคงมีเนาะคงมีใครจะเขียนบัญญัติศาสนากลางเอาไว้น่าคิดนะมันจะมีธรรมนูญของโลกทุกประเทศใช้ธรรมนูญรัฐธรรมนูญโลกว่าไปนู่นนะ Welfare ใช่ป่าวรุ่นนะอะไรทำนองนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมันคงมีสับแสงใช้จนได้แหละวันหนึ่งข้างหน้าเดี๋ยวก็มีแล้วครับเอ้ยเพื่อนผมใช่แล้วเห็นไหมทำลายมนุษย์เราเนี่ยถ้ารู้จัก7คำต่อไปนี้สันติสุขเกิดขึ้นแน่นอน 1. หน้าที่ 2. สิทธิ 3. อำนาจ 4. รับผิด 5. รับชอบ 6. เสรีภาพ 7. อิสรภาพยุคของพระศรีอริยเมตไตรมนุษย์ทุกคนในโลกต้องรู้จัก7คำเนี่ยหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบเสรีภาพและอิสรภาพเนี่ยจำให้ดีนะครับ7คำเนี่ยเด็กเกิดหลังมกราคมปี37นี่แหละก็จะรวมหัวกันร่างรัฐธรรมนูญโลกเอาไว้โดยมีกุนซือเขาจะมีกุนซือของเขาเองพอถึงวันนั้นนะครับเขาจะมีที่ปรึกษาเองนะครับณวันนั้นจะบอกให้ทราบไว้นะคุณโยมจำไม่หน่อยครับโลกมันจะเข้าสู่ภาวะสันติแต่ก่อนที่ไปถึงนั้นมีคำว่าช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจทุกอำนาจช่วงเปลี่ยนผ่านในยุคทุกประเทศในโลกนี้ให้ทราบไว้พวกอำนาจนิยมนะประเพณียมวัฒนธรรมนิยมอำนาจนิยม สังคมนิยมสังคมมนุษย์นั่นนะถ้าเข้าใจ7คำนี่โอ้โหเลยมันจะไปซ่อนซ้อนอยู่กับทุกๆคนก็เรียกปัจเจกบุคคลถ้าทุกคนเข้าใจตรงนี้ทั้งหมด7คำนั่นเองไม่มีอะไรมากเลยนั่นนะครับทุกคนจะอยู่อย่างสันติจะบอกให้ทราบนะทุกวันนี้คนใช้อำนาจก็ตำแหน่งทางราชการถ้ามีตำแหน่งมักจะมีอำนาจให้บวกให้ลบอะไรก็ได้มันจะหมดนะฮะมันจะหมดสภาพนี้ไปนะครับหรือผมใช้คำว่าพีระมิดมันจะกลับหัวผู้ปกครองผู้ใช้อำนาจมันจะกลับขั้วกันมานะครับช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยเป็นช่วงที่ผมยังเชื่อมั่นนะครับว่ามันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3อยู่นะครับไม่รู้ยังเชื่อมั่นอยู่นะความคิดนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับ เพราะมันกระหึมกันมาเหลือเกินนั่นแหละช่วงเปลี่ยนผ่านที่ว่าเนี่ยผู้คนจะล้มหายตายจาก ในโลกใบนี้ไปครึ่งหนึ่งนะ
7,000 กว่าล้านคนเนี่ยมันจะหมดไปกี่ล้านมั้งเนี่ย 3,000 ล้านก็หกไปแล้วเนี่ยน่าจะเป็น 3,500 ล้านคนดูสิครับแล้วใครจะเผาใครทีนี้เอาแล้วใครจะเผาใครทีนี้เอาอีแรงก็จะอยู่ไม่ได้นะดูไปโอ้ยพอถึงวันนั้นโยมจะอยู่ไหนน้อกว่ากลิ่นที่มันจะหายไปในแต่ละศพเนี่ยปีนึงมันจะหมดเลิกกลิ่นเนี่ยใช่ไหมคนไหนที่อยู่กับกลิ่นไม่ได้เลยโหเปิดพวกผมหน้าดูดีนะผมเป็นคนที่ไม่รังเกียจสิ่งพวกนี้ผมอยู่ผมได้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นต้องหัดหายใจแต่น้อยเอาไว้นะพี่นะเริ่มต้องหายใจยาวๆแล้วก็หายใจทีน้อยสองน้อยให้มันเหลือสัก 5% ไปหัดเอาครับหายใจได้ 5% ก็สามารถอยู่ได้ถ้ามันเกิดไฟขึ้นมานะครับยิ่งสูดหายใจลึกยิ่งตายไวให้รู้ไว้ไปไหนมาไหนก็ขอได้โปรดเอาผ้าเช็ดหน้าผ้านะครับติดตัวไว้หน่อยนะครับไปที่ชุมนุมชนนู่นนี่นั่นเกิดไปแล้วมันเกิดเพลิงขึ้นมาไหม้เนี่ยเอาผ้าชุบน้ำนะครับปิดจมูกมันจะได้กรองควันได้นะครับเห็นไหมบอกให้เรียบร้อยนะ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 กรองควันตายเพราะสำลักควันเยอะ จะบอกให้ทราบนะลุงออกเตือนแล้วก็หาวิธีเอาเองลุงออกอยู่คนเดียวไม่ได้นะโยมนะอยู่ด้วยกันนะครับจะอยู่ใกล้อยู่ใกล้ก็คืออยู่ด้วยกันโลกใบนี้เนาะ จะอยู่ใกล้อยู่ใกล้กันแหละกันมันก็ถึงกันแค่อยู่หน้าจอนี่เองคนที่อยู่หน้าจอก็อยู่ห่างกันแค่คืบเดียวเองใช่ป่ะเห็นไหมย้ำเสียงเป็นพลังงานนะโยมเข้าหูสู่ใจสมองที่ท่านบันทึกอะไรมาเสียงผมมันจะไปล้างให้นะครับคนเคยปวดหัวปวดเหตุก็จะไม่ปวดอีกต่อไป หรือในระหว่างที่ผมปล่อยเสียงนี้เป็นไปได้สูงมากที่ท่านจะปวดหัวเพิ่มขึ้นมันจะพีคปวดเพิ่มขึ้นแต่หลังจากนั้นปุ๊บมันจะอ่อนลงเองนะครับโดยกว่าจุดพีคจะตกใจนะครับผมจะเป็นคนที่รู้จักพลังงานดีแล้วผมรู้จักจังหวะการใช้พลังงานเสียงที่มันดังไปนั่นน่ะมันออกจากตัวลุงงอกถึงจะใครทำได้เหมือน
ผมมันก็ไม่ใช่เสียงกันละกันไม่ใช่เสียงลุงหอกละกันอะไรทำนองนี้ครับบอกให้ทราบเอาไว้เด้อสิบอกให้นะครับแล้วท่านได้อะไรทั้งหมดผมจะสรุปเส้นเดียวให้ฟังเส้นเสียงตรงนี้นะครับเสียงนี้มันมาจากไหนกันแน่มันมีที่มาผมล่าเส้นเดียวแกนเสียงหรือแกนปัญญาหรือแกนพลังงานที่บริสุทธิ์ขอให้ทำความรู้จักให้ดีๆค่อยๆควบค่อยๆคุมประโยชน์ท่านทั้งหมดของผมมีอยู่แล้วประโยชน์ตนผมมีอยู่แล้วประโยชน์ท่านต่างหากได้เพียงใดท่านต้องรู้ตัวท่านเองเนาะรู้มากรู้น้อยก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีใครก็ตามที่มีหัวเข่าหัวขามันเจ็บมันปวดมันหนักก็เคาะหน้าขาตึง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 กระดกข้อเท้าปลายเท้าบังมันจะคลี่มันจะคลายนี่คือความสัจจันของพลังงานบริสุทธิ์มันจะเกิดขึ้นในตัวท่านเองนะครับใดที่มันฝังอยู่ในสมองท่านมันอยู่ในภาพภาวะที่บอกว่า subconscious นะครับจำด้วยครับ subconscious มันอยู่ในแก่นแกนสมองจุดนั้นทางภาษาแพทย์เขาจะเรียกว่า pituitary เป็นต่อมที่เขาเรียกว่าต่อมไร้ท่อต่อมไร้ท่อมันอยู่ในศูนย์กลางของสมองครับมันต่อโยงใหญ่ไปยังไขสันหลังกระดูกสันหลังนะครับจะบอกให้ทราบไว้ตรงนี้ผมจะเรียกมันว่าหลุมดำนะครับทางแพทย์จะเรียกว่าพิทูอิตรีลุงหอกบอกว่าหลุมดำกำลังล้างหลุมดำให้นั่นเองครับหลุมดำนี่คือหลุมอวิชชานะอวิชชามันกองเต็มในสมองเลยมันไม่โปร่งมันไม่โล่งถ้ามีนั่นมันจะโปร่งมันจะโล่งผมไม่เคยปวดหัวนะบอกให้ทราบไว้ไม่เคยปวดหัวแต่เกิดมาไม่เคยปวดหัวเลยนะครับปวดท้องก็ไม่เคย ไม่เคยปวดหัวไม่เคยปวดท้องไม่เคยไม่เคยปวดใดๆได้ไหมเนี่ยมันน่าจะได้นะมันเป็นร่างกายที่มีคุณสมบัติพิเศษของมันเองก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับเจ็บมีไหมเดินชนโต๊ะไม่เจ็บได้ไงอ่ะใช่ไหมมีอะไรตกกระแทกหลังเท้าฝ่าเท้าเจ็บจังนั้นแหละแต่ปวดมีไหมตอบว่าไม่มีนะครับอาการปวดที่รู้มากๆคือฤทธิ์ดวงทวารโอ้โหสุดยอดปวดเลยปวดฟันมีไหมก็มีนิดหน่อยฟัน
ปวดต่อต่อยเข้ามาโอเคต่อยมันใช้เหล็กในเข้ามาถึงข้อศอกพวกตัวต่อแตนแตนไม่ถึงเนี่ยไม่ถึงพิษของแตนมาไม่ถึงข้อศอกถ้ามันโดนมือนะแค่อยู่ที่ข้อนิ้วนิดหน่อยพวกแตนพิษมันจะน้อยต่อหัวเสือใครเจอต่อหัวเสือรุมเนาะมีสิทธิ์ตายนะครับไม่รู้มันปวดเจ็บปวดตายเพราะความเจ็บปวดตรงนั้นนะครับตายเพราะความจะทนความเจ็บปวดไม่ได้คือตายนะครับคนไหนมีสมาธิดีคนนั้นก็จะรอดพ้นจากความเจ็บปวดได้เพราะฉะนั้นสมาธิสามารถที่จะทำให้ความเจ็บปวดนั้นคลี่คลายลดลงไปได้นะครับคลี่คลายลดลงไปได้จำหน่อยนะคลี่คลายลดลงไปได้สมาธิเนี่ยมันเป็นยาแต่ต้องถูกกระตุ้นด้วยอากาศนะครับกระตุ้นด้วยการหายใจจะให้ดีอย่าลืมสูดหายใจโดยทางปากนะครับตรงนั้นอยากจะให้ติดเนื้อติดตัวของทุกท่านก่อนหลับนอนก่อนหลับนอนนะครับหรือแม้แต่ตื่นเช้ารู้สึกตัวอาดอากาศเข้าไปก่อนพลังงานตัวนี้มันใช้ได้ทั้งวันเกินวันอีกต่างหากนะจะบอกเกินวันอีกแค่ปื๊ดสองปื๊ดเนี่ยครับมันเป็นมหัศจรรย์มันจะรู้มันจะได้มันเองอีกรอบนึงนะครับเสียงที่ว่านี้ผมจะเรียกว่าเสียงกะละมังตกจากที่สูงนะครับมาจากแนวดิ่งนะเสียงนี้มาจากที่ดิ่งแนวดิ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่เสียงนั้นนะครับใจเต้นเร็วเกินไปไม่โยมกระตุ้นด้วยเสียงเข้าหูสู่ใจไงสมองบันทึกเป๊ะแต่เสียงผมมันจะไปล้างสมองให้นะครับคนเน้นหนักหัวเอียงคอซ้ายขวาสายหน้าซ้ายขวาก้มเงยแงนแงนเงยก้มแค่นี้เองครับวิธีการแก้ง่ายอย่าตายไปมันจะหลุดของมันเองก้มเงยแงนสายหน้าซ้ายขวาเอียงคอซ้ายขวาขวาซ้ายมันจะง่ายวิธีการแก้ไม่ใช่นั่งนิ่งเป็นตอปวดหนอปวดหนอบ่นไปทำไมโง่เจ็บหนอปวดหนอย่างหนอระวังเหยียบขี้หมาหนอแล้วกันเพราะว่ามันหมดยุคนั้นนะมันหมดยุคมันหมดยุคพุทโธมันมาถึงยุคพ่อแม่หายใจเข้าพ่อหายใจออกแม่จำเป็นหลักครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นผู้มีพระคุณหมายเลขหนึ่ง
ครูผู้สั่งสอนภาษาสั่งสอนนั้นมีอาชีพเรียกว่าครูอาจารย์ต้องกราบไหว้บูชานะฮะจำหน่อยครับครูอาจารย์เนี่ยต้องใครอยากจะก้าวหน้าเจริญก็ต้องกราบไหว้บูชาอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์จะได้อะไรจากครูบาอาจารย์คนนั้นอะไรก็ได้ต้องนึกถึงแล้วก็กราบเช้ากับกราบโดยการคิดถึงนั่นแหละแล้วลึกถึงจะมีอะไรนะกราบหมาชี้เดือนยังกราบได้ไม่กราบครูกราบไม่ได้ทำนองนี้นะครับแล้วกราบในใจก็นึกนั่นแหละครับผู้มีพระคุณหมายเลข2ผู้มีพระคุณหมายเลข3พูดยังไงเนาะผู้มีพระคุณหมายเลข3ใครเนาะนะใครให้ที่อยู่อาศัยของเรา ใครเป็นคนให้ที่อยู่อาศัยของเราเราจะหามาด้วยน้ำพระทัยอะไรของเราโดยวิธีไหนล่ะอย่างเงี้ยในกรอบครอบครัวตัวตนบุคคลครอบครัวในกรอบของประเทศชาติใช่ไหมกว่าจะมีประเทศมาได้เนี่ยคิดว่าง่ายนะโยมนะฆ่ากันไม่รู้กี่โคตรไปแล้ว ล้างผลาญกันมาเยอะแล้วถ้าถามผมนะผมจะให้คะแนนใครด้วยหนึ่งผมให้คะแนนพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ให้ภาษาใช้กันนะครับภาษาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งภาษาเนี่ยมันสื่อความหมายเกิดความเข้าใจคนไทยประเทศไทยนะฮะเกาะเกี่ยวกันด้วยภาษานะฮะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากต้องถ่ายทอดถ่ายเทภาษาให้กับกันและกันให้มันทั่วถึงกัน คุยกันไม่รู้เรื่องก็แปลว่าคนละภาษามันจะระแวงกันมันจะระวังจะระแวงกันมันจะรู้สึกว่ากลั่นแกล้งแดงแฉกันไม่พอใจไหมมันคุยกันไม่รู้เรื่องมันก็ระแวงกันนะครับต่างคนต่างระแวงกันอยู่ด้วยกันบ้านใกล้เดินเคียงอยู่คำว่าระแวงเนี่ยโอ้ยเหนื่อยหน่ายแล้วโรคเอ้ยนะครับงั้นสื่อภาษาให้เข้าใจกันให้ได้ในระดับประเทศก็เหมือนกันใช่ไหมนั่นแหละผมให้คะแนนพ่อคุณดากำแหงนะครับแล้วต่อมาอยุธยาให้คะแนนใครวะนะผมว่าเกิดไม่ทันเนาะง่ายๆคือไม่มีคะแนนให้ใครหรอก จริงมีพระนเรศวรไหมมันก็พอได้นะอ่ะได้ก็ได้มั้งนเรศวรก็นเรศวรแล้วกันสุโขทัยอายุทยานเรศวรนี่ไหมครับรัตนโกสินทร์ให้คะแนนใครดีผมให้คะแนนพระเจ้าตากสินนั่นแหละส่วนสร้างบ้านแปลงเมืองรายการที่หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มี1 2 3 4 5 6มีลูกเสือชาวบ้านมีลูกเสือมีเรศนารีกันที่6เจ็ดชิงสุกก่อนห้ามเราก็ได้ประชาธิปไตยแบบแล้วก็แย่งอำนาจกันมาตลอดครับอำนาจเป็นของหวานเห็นไหม
เราลูกผีลูกคนมาถึงทุกวันนี้หรือเปล่าปีนี้มันจะตั้งตนได้ทีเนี้ยใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะผมก็เชื่อว่าต้องเปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้นมนุษย์ผมยังเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์นะมันจะพัฒนาไปสู่ในสิ่งที่ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าไปตีโพยตีพายเราเข้าใจตามให้ได้นะอย่าไปตีโพยตีพายโดยการทำใจพรุ่งนี้บริเวณนี้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเนี่ยเราทำใจสแตนบายตอนนี้เราก็มีความสุขไว้ก่อนในเบื้องต้นทำนองนี้นะครับเราก็เชื่อว่าการพัฒนาพวกนี้มันจะดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับอย่างน้อยสุดเด็กเกิดหลังมกราคมปี37อะไรทำนองนี้นะครับนั่นคือผู้มีพระคุณในเรื่องของระดับแผ่นดินภาพของแมคโครให้มีประเทศชาติเป็นปึกแผ่นแก่นสารอย่างเงี้ยนะโอเคนะผู้มีพระคุณทั้งหมดมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องถือหลักให้ได้เลยครับมันเกื้อกูลกันทางตรงทางอ้อมมากบ้างน้อยบ้างต้องพัฒนาตามให้ได้นะฮะระบบความคิดวิธีคิดของพวกเราเจ้าค่อยเนี่ยหลักการคิดวิธีคิดสรุปสิ่งที่คิดให้เป็นให้ได้ให้เป็นมันจะเป็นลักษณะที่เราไม่ได้แบกอะไรไว้ผ่านมาผ่านไปประมาณนั้นนะครับตัวเราก็จะเบาสบายหลักคิดพวกนี้นะฮะขอให้ครองตนเอาไว้เป็นอิตอัตเหตุนนโถด้วยนะฮะสรุปแล้วเราอยู่ในท่ามกลางของผู้มีพระคุณทั้งหมดให้รู้ไว้จะบอกให้ทราบไว้นะครับอย่างคิดอย่างไปภาพเป็นแมคโครเราเป็นไมโครแบบตัวเล็กๆอยู่ส่วนของสังคมอย่างเงี้ยต้องคิดอย่างนั้นให้ได้ตัวเล็กสรุปให้ได้ไม่ใช่คิดให้ได้สรุปให้ได้ไม่ต้องคิดแล้วผ่านกระบวนการคิดแล้วเป็นสรุปตัดยอดแล้วอย่างเงี้ยก็ลงตัวก็เรียกว่าตีแตกตัดตกตัดยอดแล้วเหน็บใส่กระเป๋ากลับบ้านใครบ้านใครอย่างเงี้ยเพิ่ง 1:50 น.เราจะมีเวลาเหลือประมาณสัก15 นาทีที่จะเข้าสู่กระดานขาวอีกชั้นหนึ่งจะลากเส้นอากาศิโกให้ดูให้รู้และให้เห็นเราจะได้รู้แหละเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงโดยการผ่านสมาธิจะรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนของตัวเราเองผมบอกไว้เสมอนะว่ายุคนี้นะฮะเป็นยุคของพระอรหันต์เขาทำงานนะครับก็จะไปเยี่ยมบ้านท่านนอนขดอยู่ในมุ้งบ้านท่านนะไม่รู้ว่าพระอรหันต์พระองค์ไหนไม่รู้หรอก
ก็จะไปรูปหัวมั่งรูปตัวมั่งเขย่าตัวมั่งไปยืนยังกล้าอยู่บ้างทำนองนี้นะครับหรือไปช่วยดูดช่วยดึงอะไรต่างออกจากเวลาตกอะไรตกภาวะมันเป็นความฝันนี่แล้วก็สุดแท้แต่จะนั่นตกไปในห้วงแห่งที่มันไม่ที่มันอันตรายจะมีเสียงเนื้องพระอรหันต์ก็จะมาช่วยให้พระอรหันต์ก็จะไม่กินไม่นอนนะบอกให้ด้วยมันเป็นภาวะทิพย์ผู้ไร้ร่องรอยไม่กินไม่นอนเขาอยู่ในภาวะของคำว่าเป็นทุกอย่างทุกที่อยู่ทุกที่อยู่ในห้องน้ำบ้านท่านเจอท่านเดี๋ยวเจอเองไม่ใช่เขาไปแอบดูท่านไม่ใช่นะครับท่านเดี๋ยวเจอเองแบบตาเนื้อเป็นนี่ก็ยังมีมานะครับครับขอให้ตั้งข้อสังเกตนิดนึงมันไม่เสียหายเลยแหละครับลุงหงอกทักทายไว้ให้ฟังทักให้ได้ถ้าก็สังเกตทำนองนี้นะครับเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ผมเรียกว่าซุปเปอร์บีอิงนะฮะบีอิงเป็นอยู่คือเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่คือพระธรรมหรือพระเจ้าแต่ลุงหงอกจะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับเห็นไหมจำหน่อยฮะภาษาพวกนี้น่าจำมากจำไปเถอะไม่เสียหายอะไรหรอกครับสุดท้ายอยู่ในตัวของทุกท่านนั่นแหละหายเจอคนนั้นพบอยู่ไหนอยู่คู่หัวใจบอกยังไงนั่นแหละอยู่ในใจท่านนั่นแหละนี่ฮะทีนี้จะรู้ได้โดยจิตผมไม่ทราบว่าอยู่ไหนอยู่ในใจรู้ได้ไงรู้ได้โดยจิตเห็นไหมจิตเป็นเพียงธาตุรู้สารพัดที่มันจะรู้ทั้งในตัวเราและรู้นอกตัวเราด้วยโอ้โหมันเวอร์ไวเว็บนะดูเหมือนกันเห็นไหมจะบอกให้ทราบนะแจ้งเพื่อทราบยุคนี้เป็นยุคของพระศรีอริยเมตไตรนะจำด้วยคำนี้ตัวจริงเสียงจริงแบบตัวเป็นเหมือนท่านเหมือนผมรออีก 2,000 กว่าปีนะครับแต่เข้ามันเข้ามาในยุคก็คือพีเรียดของเวลาก็ว่าได้หรือในหนึ่งมันเป็นยุคของพุทธศาสนิกชนจะเข้าถึงพระธรรมโดยลำดับเบื้องต้นคือโสดาสูงขึ้นสกิทาสูงไปอีกอนาสูงไปอีกก็คืออรหันต์ครับอย่าไปรอเกิดอีกทุกข์อีกตั้งป้อมชาติสุดท้ายดีที่สุดก็แปลว่าอาศัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นแนวทางในการเดินเข้าสู่ชาติสุดท้ายเรียกว่าเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานประตูพระนิพพานไม่เคยปิดแต่มันมีรูเล็กมากมันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามอยู่ตรงกลางของภาวะอิทัปปัจจยตา
ันอยู่ตรงกลางของเหรียญสองด้านอยู่ตรงกลางของขั้วแม่เหล็กสองขั้วเนื้อกับใต้เห็นไหมแม่นอยู่ตรงกลางสุดท้ายอยู่ตรงกลางตัวท่านนั่นแหละก็คิดใช่ไหมว่าตัวตรงกลางของลำตัวท่านอยู่ตรงไหนตรงไหนเป็นตัวกลางของตัวท่านนั่นแหละครับมันจะสมองนะศูนย์กลางสมองเซ็นเตอร์พิทูตารีผมเรียกว่าหลุมดำนะอย่าลืมผ่านไขสันหลังมาเลยนะครับออกแถวนู้นป่าเขาเจ้าพญาเนี่ยนะนี่คือตัวกลางของมนุษย์นั่นแหละนั่นแหละโปรดรับทราบแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะพูดถึงพระศรีอริยมิตรัยเข้าส่งพระราชพาหนะมาทำงานนะครับทางน้ำก็คือพญานาคกลับไปควงเป็นพญามังกรนะครับจะเห็นเนี่ยพวกมังกรก็เป็นพระราชพาหนะของเทพพรหมเลยก็ว่ากันไปนะครับสังเกตไหมฮะนั่นนะครับเหนือน้ำ น้ำเหนือน้ำพญามังกรบนบกก็พญาช้างเผือกในอากาศก็พญาครุฑจำให้ดีนะครับสามครับนั่นคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรตัวจริงก็ส่งพาหนะมาก่อนเงี้ยมาตรวจสอบดูแลผู้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้เขาจะมาเกื้อหนุนเขาจะมาจุนเจือเขาจะมาในรูปแบบพวกนั้นเป็นมิติที่สามนะครับสามสี่นะที่จะได้นั่นเป็นภาพภาวะของคำว่าเดี๋ยวนะภาวะนั้นจะเรียกกันว่าบุคลาธิฐานนะครับบุคลาธิฐานบุคลาธิฐานบุคคลตัวตนสัตว์สิ่งของพอถึงจุดมันจะอธิษฐานเห็นได้นะครับอธิษฐานคือนึกนะฮะนึกเห็นได้แปลว่าช่วงนี้ใจกับจิตทำงานพัวพันกันอยู่นะครับเห็นไหมทำงานพัวพันกันอยู่นะครับมันเชื่อมโยงระหว่างใจกับจิตให้เข้าใจหน่อยกันแล้วกันยุคนี้คือยุคที่อาธรรมอยู่ไม่ได้นะครับอาธรรมจะร้อนจะร้อนรนท่านไหนก็ตามที่มีภาวะอาธรรมอยู่ในตัวมากคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นนะครับง่ายนิดเดียวอยู่ในตัวมากเนี่ยทำให้ตัวร้อนนู่นนี่นั่นเจ็บไข้ได้ป่วยเยอะแยะมากมายนั่นคือใช่จำหน่อยครับคนนี้จำน่าจำมากนะครับน่าจำเหลือเกินจำไม่เถอะไม่เป็นไรหรอกครับความจำไม่ได้แบกไม่ได้ห้ามเอาไว้ถ้าความสังเกตจำไว้เท็จหรือจริงจริงหรือเท็จคำตอบที่สุดอยู่ที่ตัวท่านเองทั้งหมดอย่างเงี้ย
ลุงหมอก็มีหน้าที่เล่าให้ฟังศิษย์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกแล้วก็รู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงมาให้อะไรพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละว่าทำไมมีและใครรับได้ผ่านฝ่ามือเมื่อกี้เนี่ยก็ใช่นั่นแหละครับอันนี้ยังไม่ได้โชว์ผ่านจอนะครับคงไม่ต้องผ่านจอเนาะใช้เวลาโอเคนี่ก็พอผ่านจอก็ได้สบายด้วยไอ้คำว่าผ่านจอเนี่ยฮะมันจะใช้ในช่วงเวลาที่ควอนตัมคอมพิวเตอร์มานะครับไม่น่าเกิน3ปีบอกให้รู้ก็ได้ไม่เกิน3ปี4 5ปีผมถ้ามันมาเมื่อไหร่นะครับผมว่าไม่น่าจะเกิน5ปีนะคนไทยกับลุงหอกจะรู้จักกันผ่านจอผมว่าไม่น่าจะเกิน5ปีนะเอาค่อยๆทำกันไปเพราะว่าเทคโนโลยีมาแรงเกิดครับมาแรงมากมาเร็วมาแรงเพราะว่าทุกคนมีทุกคำพูดแค่ประโยชน์สองประโยชน์มันจะปลดเปลื้องได้เหลือเชื่อมากปลดปล่อยปลดเปลื้องอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับสรุปไปเบื้องต้นนะฮะวิชาชีพที่เราเรียนมานั่นใช้ประกอบอาชีพนะครับอย่าทิ้งอาชีพนะครับบอกลูกบอกหลานต่อไปเรียนหนังสือแล้วเพื่อประกอบอาชีพนะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยอย่างเงี้ยให้บอกเข้าไปเป็นอาชีพหมดนะครับบอกจะเด็กๆเลยนะครับเขาได้จดจำว่าอาชีพติดตัวเข้าไปบอกแต่เด็กๆเอาไว้พอเราปลูกฝังแต่เด็กๆเอาไว้แล้วจะอยู่ในสูตรในตัวเขาอีกทีหนึ่งแล้วเวลาเขาเติบใหญ่มาแล้วเราก็ไม่ตกไปกังวลนั่นนะครับมันก็คุมสถานการณ์ได้ทำนองนี้ครับมันงั้นยุ่งไปยุ่งดีกันให้เลยมีรูปสอนทั้งพลเนี่ยโอ้โหนะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเด้อคนไหนที่ไม่มีรูปโอ้โหแสนดีนะสุดยอดเลยไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอประกอบไปด้วยของอยู่ของกินของใช้และของเก็บอย่างนี้เป็นต้นนะครับบอกลูกหลานเอาไว้ต้องมีของอยู่เรามีบ้านอยู่อาศัยได้ยังยังเหลืออาหารนะก็ไปประกอบอาชีพให้มีอาหารประจำวันประจำเดือนประจำปีของใช้ก็เครื่องผ่อนแรงธรรมดาเนี่ยครับของใช้ผลแรงเพื่อรับความสะดวกสบายยกย่องพวกวิทยาศาสตร์ก็คือยกย่องพวกให้ความสะดวกสบายอย่าสรุปว่าปลอดภัยนะครับห้ามสรุปว่าปลอดภัยนะครับไม่เตาไมโครเวฟอย่าคิดว่าปลอดภัยนะครับไมโครเวฟบอกให้ทราบไว้นะสะดวกสบายจริงแต่ไม่ปลอดภัยนะโยมนะมาพูดอย่างเงี้ยจะกล้าใช้ไหมเนี่ยก็ใช้ไปเถอะให้รู้ทันมันก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรารู้ทันมันก็ไม่เป็นไรอย่างผมเนี่ยผมรู้ทันหมดแหละมันจึงไม่มาทำลายร่างกายผม
ผมเข้าใจเรื่องคลื่นและความถี่ดีมากนะครับหมออาจารย์ดีมากนะเข้าใจมันดีมากผมถึงไม่กลัวเรื่องคลื่นความถี่ปล่อยมาเลย10ยกกำลัง30 50ปล่อยมาเลยแน่จริงดีเดียวคนปล่อยตายเองหรือเปล่าหมองูตายเพราะงูไงเอาละมั้งพอละมั้งเนาะนี่มันสองทุ่มพอดีนะพี่พอนะถ้าพอแล้วก็ฟังประโยคเอาไว้หนึ่งเอาไว้เผื่อหรือเผื่อขาด นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังอาราธนานังขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในพัทรกัปนี้มีอยู่ทั้งหมด5 1กะโกสันโธ2โกนากัมมโน3กัสสโป4พระพุทธเจ้าปัจจุบันพระโคตมโห5อนาคตข้างหน้าคือพระศรีอริยเมตไตรโยพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมพระธรรมมีอยู่ก่อนแล้วเป็นผู้ค้นพบตรงนั้นสังฆังอาราธนานังสิ่งที่กำลังพูดนี้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ตามสมบูรณ์และบริบูรณ์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นใช้คำว่าพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอิไม่รู้มันย่อมาจากอะไรต้องไปหาเอาเองแล้วกันนะน่าจะเป็นบทอิติปิโสนะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธไอ้พวกเนี้ยประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะนะมะพาทาเนี่ยมันแปลว่านาดินน้ำลมไฟนะครับนะโมพุทธายะแปลว่าคำย่อของพระพุทธเจ้า5พระองค์ซึ่งย้ำท่านก็ต้องรู้ตัวท่านเองนะที่นี่ลุงออกผมเองผมก็ต้องรู้ตัวเองเหมือนกันแหละต่างคนต่างรู้ตัวเองใช่ไหมครับอะไรก็สู้รู้ตัวเองเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองก็เข้าใจในความคิดของเราเองนะอย่าลืมเข้าใจความคิดของเราเองสิ่งที่อยู่ภายนอกมากระตุ้นความคิดของเราให้เราเกิดความคิดเราต้องรู้ความคิดของเราเองรู้ให้ทันความคิดของเราเองแปลว่ารู้ใจในใจนั่นเองตรงนี้ฮะบทบาทสูงมากมาจากสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาธรรมจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานั่นเองครับเป็นของสูงนะฮะสติปัฏฐาน4เป็นของสูงมากนะครับเอาไว้ตรวจสอบในการทำสมาธิตัวเองนะครับมันเป็นเครื่องมือตรวจสอบไม่ต้องอาศัยใครมาเป็นตัวให้คะแนน รู้เองทำเองเข้าใจเองเห็นเองมีเองนั่นนะฮะเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลจะเกิดขึ้นมาก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 นะครับเป็นลำดับของมันเองนะฮะมันถึงยุคของมันครับพอเสร็จนี้ไปก็บอกว่านึกถึงผู้มีพระคุณ4อย่างที่พูดอย่างเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ให้เขาดำรงตนอยู่สถานที่ที่อนุดมสมบูรณ์แค่นึกเนี่ยโอ้ยมันยิ่งกว่าแผ่เมตตาเท่ากับเท่าไหร่ด้วยยิ่งกว่าเยอะเลยเห็นไหมครับยุคนี้หมดที่จะพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรนะครับ
อย่าไปพูดตัวมันยุคของความเข้าใจถ้าทำอะไรติดขัดโอ้ยเพราะกรรมของฉันเวรของฉันมันก็ไปต่อไม่ได้มันตันมันไม่มีทางออกไม่มีทางไปเพราะยอมรับมันซะแล้วอย่าไปยอมรับมันรู้ว่ามันมีก็อย่าไปยอมรับมันโอเคไหมครับหนีจากด้วยความคิดของเราเนี่ยครับเปลี่ยนความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เห็นไหมครับต้องใช้หลักนี้เอาไว้ไม่ต้องกังวลถึงจะมีกรรมก็ช่างโหมันก้าวข้ามไปเนี้ยก้าวข้ามความเชื่อไปหรือสลายมันทิ้งที่นี่ซะประมาณนั้นนะครับท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้เนี่ยที่ว่าเนี่ยทุกคนก็รู้เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปท่านจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างตัวรอบตัวหมุนทุกการที่เดินทางน้ำบกหรืออากาศขออาราธนาพระราชภาณะของพระศรีอริยะเมตไตรที่ว่ามาเมื่อกี้นี้ทางน้ำบกอากาศให้ทำหน้าที่ติดสอยห้อยตามท่านไปเพื่ออะไรปกป้องคุ้มครองไม่ให้ได้รับอุบัติเหตุอุบัติภัยทุกข่าวจะเดินทุกรอที่น้ำเนี่ยก็แค่นี้เองมีอะไรมากมายกว่านั้นใช่ไหมครับโอเคนะเมื่อสรุปต้องเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอเมนและโอมจบ thank you very big ครับผมนะง่ายเนาะมาปิดฉากที่กระดานดำสักนิดหนึ่งทีนี้ครับก็อยากจะส่งผ่องถ่ายตรงนี้ให้นั่งก่อนนะฮะไม่พ้นไปไหนไอ้ตรงนี้อยากจะผ่องถ่ายให้มันเป็นเส้นผมจะเรียกว่าเส้นปัญญาเส้นอากายโกเส้นนี้เป็นเส้นมหัศจรรย์มากนะครับจะมาจากนู่นเนี่ยบิ๊กแบงนะครับดูสิมันจะมาถึงตัวท่านได้ยังไงตัวผมได้ยังไงนะครับเราจะถอยหลังไปหาจุดนั้นได้ยังไงต้องใช้ความจริง3ประการทุกสมุทัยนี้นิโรธนะครับเนี่ยเริ่มต้นจากจุดนี้ครับลบกันใหม่ซะขอให้นึกซะว่าถ้าเรายิงตรงไปนี่นะฮะมันจะไปทะลุอากาศไปสู่อวกาศจำนิดนึงฮะตรงนี้นั้นเส้นนี้ก็เส้นตัวแทนเห็นไหมครับมันจะมาตรงไหนเอาเลยมาตรงไหนเอาเลยคอยดูนะทีนี้นะเส้นนี้นะครับมันจะมาในภาวะของคำว่าตัดตอนบิ๊กแบงที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับเห็นไหมทางนี้เมื่อเรารู้วันมาเนี่ยลบออกไปเลยก็ได้เป็นความว่างเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นความว่างหมดแต่เส้นนี้ยังคงมีอยู่เพราะเส้นค่าคงที่นะครับค่าคงที่จำนิดนึงฮะเป็นค่าคงที่เลยนะครับไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ในคำว่าค่าคงที่นะครับทีนี้พอเวลาบิ๊กแบงมันแตกตูมเห็นไหมไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเข้าไหมเส้นสีน้ำเงินนี่แหละครับมันจะพันมามันเป็นคลื่นฮะก่อตัวเป็นนู่นนี่นั่นเป็นระยุกระยิกสารพัดยุกยิกฮะก่อตัวมาเรื่อยๆต้องเป็นดวงดาวนู่นนี่นั่นนะเป็นกาแล็กซี่เป็นอะไรสารพัดที่มันจะเป็นน่ะวนกันอยู่ตรงนี้เห็นไหมเส้นนี้ยังคงอยู่นะฮะในที่สุดแล้วมันจะก็มาถึงดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งดวงอาทิตย์ที่เราอยู่ดวงอาทิตย์ดวงนี้มันจะต่อโยงใหญ่มาเป็นมาตามเส้นเนี่ยมาตามเส้นนะแล้วจะมาเป็นโลกเราทีเนี้ยครับพันมาเรื่อยไอ้ตัวแดงมาเรื่อยนะครับพันมาเป็นโลกเรามาเป็นโลกของเรานะครับแล้วก็มาเป็นเราอยู่ในโลกมาเป็นตัวเราอยู่ในโลกอันนี้คือดวงอาทิตย์นะฮะ
S นั่นคือโลก M Moon พระจันทร์ขอโทษ Earth E Earth โลกเราคือโลกโลกคือเราใช่ไหมพอเวลามันเป็นเราขึ้นมาปุ๊บประกอบไปด้วยอะไรจิตไปที่นิ้วใจไปที่นี่เป็นกายใช่ไหมกายนี้ก็มีอยู่5อย่างนะครับกายนี้มี5อย่างนะครับ1หู2ตา3จมูกคือกลิ่นนะฮะ4ปากรสชาตินะฮะ5อะไรสัมผัสนะฮะ5หูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสก็แล้วกันทั้งหมดรวมลงจ้องมาที่ใจเห็นไหมครับเพราะเรื่องใจจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นตัวรวมทุกอย่างกายใจจิตขีดเส้นเอาไว้กายใจจิตกายเห็นไหมคนละช่องกายกับใจสัมพันธ์ด้วยความรู้สึกเนี่ยรู้สึกให้นึกคิดความสุขบนตรงนี้ครับกายใจรู้สึกเข้าตาสู่ใจรู้สึกเข้าหูสู่ใจรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดก็มี2อย่าง3อย่างนึกคิดไปทางไหนนึกคิดทางบวกนึกคิดทางลบนึกคิดไปแนวกลางตัวนี้มีค่าเป็นจิตนะแนวกลางตีจะว่าเป็น0บวกลบ0ใจเป็นกลางเป็น0เพราะตัว0นี่ฮะมาแล้วจ้าถอยหลังครับเห็นไหมครับอะไรถ้าไม่ใช่อากาลิโกทีนี้สำคัญมากครับเส้นนี้สำคัญที่สุดย่อที่สุดของโลกละของจักรวาลเลยเห็นไหมครับเพราะต้องรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราด้วยของเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองมันก็เป็นศูนย์นี่เองครับหมดตัวตนแล้วหมดแล้วสุขันตาตัวศูนย์นี่คือสุญญตาก็ได้อะสุญญตาก็ได้ใช่ไหมฮะนี่แหละคำว่าปากพาลิโกมหัศจรรย์มากครับตรงนี้ถ้าหากว่าผ่านกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทนะครับก็นึกถอยหลังชรามรณะเห็นไหมครับพูดมาตั้งแต่ตัวต้นมาแล้วกันอวิชชาเป็นตัวเริ่มนี่คืออวิชชาอวิชชาสังขารก็แปลว่าปรุงแต่งวิญญาณเดี๋ยวนะฮะเอาตัวนี้ก็แล้วอวิชชาสังขาระวิญญาณคือพลังงานไม่บริสุทธิ์นะครับวิญญาณจำไปเลยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เป็นอิมเพียวนะครับอิมเพียวจำหน่อยจะได้น่าจำมากตัวนี้เพราะมันจะไปพ้องกับคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเห็นไหมสังขารตัวเดียวกันเนี่ยตามด้วยวิญญาณเนี่ยมันจะไปพ้องกันวิญญาณตัวนี้กับตัวนี้คนละความหมายนะวิญญาณตัวนี้ถ้าผ่านได้มันจะเป็นบริสุทธิ์ตัวนี้คือบริสุทธิ์ PE ครับตัวนี้บอกให้เลยครับผ่านกระบวนการนี้เป็น PE พลังงานบริสุทธิ์ถ้าผ่านกระบวนการนี้เป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์มันเมื่อไม่บริสุทธิ์มันก็ต้องปรุงแต่งมาเรื่อยนะวิญญาณต่อไปแล้วครับท่านวิญญาณนามรูปครับต่อไปก็แถวนามกับรูปนามบวกรูปนั่นเองครับต่อไปก็เรื่องอะไรผัสสะใช่ไหมครับอายตนะนามรูปอายตนะก็คือ5ประการเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยหูตาจะบอกเล่นมาอันนี้ยังเป็นภาวะของเป็นนามอยู่นะให้รู้ไว้ภาวะนี้เป็นนามอยู่นะมันจะเป็นตัวรูปเมื่อไหร่รูปท่านรูปผมเมื่อไหร่ฟังต่อไปเป็นนามอยู่นะพวกนี้ให้รู้เป
เป็นน้ำไม่บริสุทธิ์หมดดูสิครับภาษาบรรจุไว้ถึงขนาดนี้ยังเป็นน้ำอยู่อายตนะต่อมาก็เป็นอะไรครับผัสสะใช่ไหมครับท่านผัสสะใช่ไหมครับผัสสะใช่ไหมครับพอเกิดผัสสะปุ๊บต่อมาก็เป็นอะไรตัณหาเวทนาเวทนาเวทนาอันเดียวกันครับกับตรงนี้เวทนาตัวเดียวกันเห็นไหมครับยังไม่ถึงรูปนั่นเลยด้วยถ้าเราถอยหลังไปยังไม่ถึงรูปนะให้ด้วยรูปร่างร่างกายยังไม่ถึงนะให้ด้วยมันเป็นเวทนาดูที่มันเป็นภาวะหมดพวกนี้มันเป็นสภาวะหมดสภาวะหมดนะครับสภาวะหมดเลยครับเหลือเชื่อจริงๆโอเคเชื่อซะว่าถึงแม้จะเป็นตัวหนังสือขึ้นมาก็ยังเป็นนามไม่บริสุทธิ์ก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์ตลอดเวทนาแต่ว่าก็คือตัณหาความอยากอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากอยู่อยากกินอยากนอนอยากสารพัดอยากร้อยแปดอยากไม่มีกิเลสเข้ามายุ่งเลยเห็นไหมฮะความอยากตัณหาต่อมาจึงเป็นภพกันเนี่ยใช่ไหมครับอุปทานโทษทีขอบคุณมากครับอุปทานอุปทานตัวกูของกูเลยทีเนี้ยลูกกูผัวกูที่นี่เมียกูที่นี่ทรัพย์สมบัติของกูเนี่ยของกูหมดทุกอย่างมันของกูหมดมันไม่ผิดนะเฉพาะทางโลกมันไม่ผิดนะครับมันได้ผิดทั้งนั้นทางธรรมเจ้าโลกเจ้าธรรมอย่างเนี่ยเห็นไหมครับทางโลกอันนี้ของกูหวงมันกันนะวะใครจะมาไปไม่ยอมกันเอาเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้เอามันตั้ง 3-4 หมื่นเนี่ยได้รับบริจาคมาด้วยแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับใครจะเอาไปก็ไม่ยอมแล้วเดี๋ยวนี้มันมีกันทุกคนนี่คือทางโลกโลกเราโอเคไหมเอาอุปทานต่อไปครับภพชาติมาแล้วภพชาติข้ามภพข้ามชาติรู้จักไหมครับตัวที่มันแบกข้ามภพข้ามชาติคืออะไรตัวสเปิร์มตัวนี้นะครับนี่แหละงั้นตัวนี้คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่เองครับตัวนี้นะฮะตัวข้าพุทธชาติท่านเกิดมาเพราะตัวสเปิร์มนั่นอย่าลืมเห็นไหมสเปิร์มพ่อมาเป็นท่านสเปิร์มผมเป็นลูกผมโอเคครับทีนี้พบต่อมาก็เป็นชาติมาแล้วจ้าชาตินี่แหละฮะชาตินี้เกิดมาทั้งทีนะครับอย่าให้เสียชาติเกิดชาตินี้คำว่าชาติตัวนี้มาตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเอ้าตัดตอนแอมากระดาษชาตินี้พอเกิดชาติปุ๊บเกิดอะไรชราแก่ชราแก่มรณะต่อใช่ไหมครับตายมรณะเห็นไหมครับตายไปที่ไหนเผาใช่ไหมแบบก็ฝังงั้นเราต้องตายก่อนเผาฝังแปลว่ามันต้องพัฒนาจิตย้อนครับผ่านกระบวนการสามทางความจริงสามประการคือนะฮะเดี๋ยวนะฮะโอเคทุกต้องเขียนตรงนี้มาจากทุกสมุทัยเห็นไหมนิโรธนิโรธนิโรธะภาวะนิโรธท่านจะเข้าตรงนี้นิโรธมาถึงตรงนี้เปรี้ยงแปลว่าหยุดทุกอย่างหยุดการเกิดทุกอย่างคือตรงนี้อยู่มาจากความจริงสามประการคือเข้าสู่นิโรธสมาบัติเห็นไหมฮะคนประเภทนี้ต้องได้ฌานฌานหรือญาณอย่างรู้หนึ่งต้องมีตาทิพย์ตาทิพย์คือเห็นความสว่างในตาเนี่ยครับมันจะย้อนเองฮะอดีตมันจะย้อนไปเองครับเพราะเห็นความสว่างในตาตามความสว่างให้ได้จำครับต้องจำเลยนะครับต้องจำอย่าให้หลุดโฟกอย่าให้หลุดเป็นอากาศที่ท่านได้อย่าไปอยากมันอยากแล้วจะไม่ได้เท่าไหร่เท่านั้นต้องคิดอย่างนั้นให้ได้บุญของเราพอมันมาเองมันปกเปกเองห้ามอยาก
เพราะตัณหาในอยากมันก็ซวยแล้วนี่นะตัวตัณหาตัวในอยากเลยซวยเลยไม่อยากก็เป็นวิภวตัณหาอยากก็ไม่อยากไม่อยากก็ไม่อยากอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันหาที่อยู่ไม่ได้จริงๆนะเออแต่คิดมันง่ายนะสองคำมันช่องกันอยู่ตัณหากับวิภวตัณหาตัณหาแปลว่าอยากไม่อยากก็ไม่ใช่ไม่อยากก็ไม่ได้อยากก็ไม่ได้มันอยู่ตรงกลางระหว่างอยากกับไม่อยากโอ้ยตายกูตายคิดได้ยังไงโอ้โหเพื่อนผมนี่ตีมือตลอดเลยทุกช่วงเลยเห็นไหมครับนั้นต้องเข้าใจเป็นอย่างเดียวทีมรณะที่ว่าเนี่ยไปเผาสิเผาฝังถ้าไม่หมดมันต้องวนอีกวนอยู่ในวัฏฏะอยู่ในโลกไปนี่ครับนี่วัฏฏะโลกนี่คือวัฏฏะสามสิบพระพุทธอยู่ในโลกไปนี่เองฮะอยู่ตรงเนี้ยวัฏฏะเห็นเวลาจะเลิกปุ๊บต้องหลอกออกนอกโลกต้องจิตอย่างเดียวออกนอกโลกไปละส่วนชั้นบรรยากาศเห็นไหมเมื่อกี้ยังขีดเส้นไม่เลยนะฮะระหว่างเดซันกับตัวนี้มันเป็นอวกาศเห็นไหมครับเมื่อกี้ยังขีดเส้นไม่เลยทะลุอวกาศไปมันไปเป็นจิตไปนะมันไปแล้วโอ้โหกระบวนจิตพูดแล้วไม่รู้จะว่าไงดิเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเอาโลกนี้ทั้งใบมาแลกก็ไม่ยอมนะจะบอกให้ทราบว่าคนมีสิ่งนี้เอาโลกทั้งใบถ้ากับเท่าไหร่ไม่รู้โลกใบนี้มันจะมีอะไรก็ช่างเนี่ยไม่ยอมโลกคือวัตถุไหมครับนี่โลกเรางั้นรู้เราก็จะเราเหนือกว่าโลกใบนี้แน่นอนนี่คือความมหัศจรรย์นะงั้นต้องยกย่องพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวอย่าไปยกย่องอะไรอื่นเป็นทุกอย่างทุกที่พระพุทธเจ้าไม่เคยหนีไปไหนแต่อยู่ในภาวะของคำว่าพระธรรมพูดจังคำว่าพระธรรมพระพุทธพระธรรมเนี่ยครับเข้าถึงพระธรรมให้ได้อยู่ในตัวท่านเองโสดาสกตาอนาละสวยไปก่อนนั้นมันจะบอกมันเองครับธรรมมันจะบอกมันเองมันจะมีคำถามคำตอบในตัวมันในทีมันเองนี่คือความมหัศจรรย์ไม่ต้องไปใช้ตำราเล่มไหนเลยครับมันมีคำถามเราคำถามสงสัยมันมีคำตอบเองจิตพอเวลาได้มันเป็นอย่างนั้นนี่คือความมหัศจรรย์ของจิตครับอยู่ในตัวเราทั้งหมดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคนที่รู้สิ่งนี้อันนี้เขาจะต้องก็คือรู้สิ่งนี้มันจะรู้ไปในบริบทเนี่ยครับเอาว่ารู้ตัวมนุษย์เราเนี่ยสุดยอดที่สุดโอเคนะก็หวังว่าคงจะลำดับกันได้ละพวกแสงสีอะไรต่างโอ้โหวันนี้มาลงเอยตรงนี้เนาะสุดท้ายก็มาลงเอยในสิ่งที่มันสมควรจะลงเอยผมว่างั้นนะใครได้ก็รับไปเต็มๆนะโยมนะส่วนลุงออกมีหน้าที่เล่าให้ฟังเนาะเป็นหน้าที่จบไหมมีสงสัยอะไรไหมครับเฮ้ยมีบ้างสิฮะอันแน่หวงต่างหากเชิญเชิญเย็นผมเขียนอาหารได้ไหมนะ พยายามแก ครับมันเวลามันปนไปวนกลับเนี่ยนี่คือความเหลือเชื่อเหลือเชื่ออย่าสงสัยพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์ตรัสรู้ปุ๊บทำไมต้องอยู่ถึง7วัน7คืนย้อนครับย้อนมาย้อนไปนี่พระพุทธเจ้าย้อนมาย้อนไปทำไมถึงยากได้ยากหนาเว้ยย้อนอยู่เนี่ย7วัน7คืนนี่แหละเวลาได้แล้วมันไม่มีครูพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ไม่มีครูต้องถามไปถามมาถามมาทำไมบทใช่ไหมครับไม่มีอาจารย์แล้วก็เรียกว่าปรมาจารย์บรมครูก็ง่ายที่สุดเห็นไหมครับกระแสเหล่านั้นไม่หายดีไปไหนเด็ดขาดในโลกใบนี้ผมเรียกภาวะนี้ว่าซูเปอร์บีอิ่งเหนือกว่าการเป็นอยู่คือเหนือกว่าการเป็นอยู่คือซูเปอร์บีอิ่งเหนือกว่าการเป็นการอยู่และคืออะไรทั้งหมดจำแม่นๆนะฮะซูเปอร์บีอิงนี้น่าสนใจบีอิงเนี่ยมันแปลว่าเป็นอยู่คือ is am are นั่นเองครับ
ัวนั้นนะครับเอาตัวนี้เข้าไปผูกไปพันกันสิครับในความรู้ที่ท่านเคยมีมาเคยไปผูกไปพันไปโยงไปใหญ่ดูว่าสิ่งที่หนอกเล่าให้ฟังขนาดนี้มันจะมาขนาดไหนเพราะฉะนั้นคนที่พูดเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเขาพูดแค่สองคำนะพูดแค่ตัวนี้เองอวิชชากับวิชชาเนี่ยด้านเนี้ยพูดแค่ตรงนี้เองอย่าไปไกลถ้าไปไกลเลอะส่วนหนึ่งและมากด้วยนะคนอธิบายเรื่องนี้ข้อนี้กับข้อนี้มันต่อกันนะอายตนะมันต่อกันตรงนี้ก็บอกว่าเป็นอิทัปปยายตาเห็นไหมข้อนี้กับข้อนี้ต่อกันก็เป็นอิทัปปยายตาวิญญาณสองตัวเนี่ยมันก็ไม่จบอิทัปปยายตาของสองสิ่งอ้าวรูปอันนี้เป็นรูปที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์อยู่ตรงนี้เองครับอิทัปปยายตาอยู่ตรงนี้แค่จุดเดียวจบข่าวเลยใช่ไหมครับนี่คือความมหัศจรรย์สรุปคือรูปกับนามผมจะบอกว่านามบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์ผมจะไปอีกขั้นหนึ่งนะให้ดูว่าอีกขั้นหนึ่งที่เคยจดเคยจำมาผมจะไปเรื่องของนามบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นามคือพลังงานไปพลังงานไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์ผมจะไปอีกขั้นหนึ่งล้ำไปอีกขั้นหนึ่งแต่ทั้งหมดปรมครูปรมาจารย์คือพระพุทธเจ้าครับจะพูดวนไปไหนร้อยแปดพันประการก็หนีพระพุทธเจ้าไม่พ้นสิ่งนี้มีแต่มนุษย์เท่านั้นจะรู้ได้เทวดาทุกตัวไม่มีสิทธิ์ไปรู้เทพพรหมทุกตัวไม่มีสิทธิ์รู้เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็เคยกราบไหว้บูชาเทวดาเทพพรหมต่อไปนี้หยุดได้ก็หยุดชนะโยมหยุดไม่ก็กราบต่อไปไม่มีปัญหาหรอกครับกราบแล้วก็เจอแต่ปูนปั้นนะมั้งใช่ไปชัดเจนกล่าวแล้วก็จะติดบุญปั้นใช่ใช่ถูกต้องดำกับขาวใช่ครับดำกับขาวมันเป็นของคู่กันดำกับขาวเนี่ยโอเคจบเข้าใจแล้วมันมีดำกับขาวแต่มันออกมาจุดเดียวกันนี่มันมาอย่างเงี้ยเห็นไหมดำกับขาวมันจุดเดียวกันแต่มีแกนเนี่ยนะแกนมันเนี่ยนี่คือแกนปัญญามันมีตัวกลางให้เราแชร์กันอยู่เห็นไหมถ้าให้สัญลักษณ์ดับขาวมันก็มีอยู่แค่นี้บวกกับลบนั่นเองโยมลบบวกกับลบใช่ไหมบวกก็เป็นวิชชาซะนะลบก็เป็นอวิชชาซะมันมาเท่ากันมันมาเท่ากันใครล่ะครับผ่ากลางได้ผ่ามากได้เนี่ยหลุดเลยมันไม่ใช่ธรรมดามันเรื่องจิตที่บริสุทธิ์ไม่รู้จะใช้ภาษาไหนไปกว่านั้นแต่จริงมันเกินกว่าภาษานะสุดท้ายจะมาทะเลาะกันที่ภาษาทีเดียวตีภาษาไม่แตกก็ใช้ภาษาทะเลาะกันภาษาถามภาษาตอบเห็นไหมถามมาก็สงสัยตอบไปแล้วคนถามก็ไม่เข้าใจทีเนี้ยพระพุทธองค์ยังตรัสไม่เป็นอันจิตใจไงจะตอบคนถามยังไงคนถามพุ่นได้ตายไงก็ไม่มีสิทธิ์ไปรู้ได้มันต้องรู้ตัวเองรู้ได้ตัวเองเท่านั้นตรงนี้เป็นตัวเองเท่านั้นลุงหมอกรู้แน่นอนตัวเองเห็นไหมฮะก็ปั้นพยายามปั้นท่านให้ท่านรู้ตัวท่านเองนะครับปั้นสื่อภาษาสื่ออากัปกิริยาให้ได้พินิจต่ออย่างแยบยลและแยบคายด้วยนะครับแยบยลไม่พอแยบคายอีกละเอียดจะพอละเอียดทียิบอีก
เอาเหอะมีแต่ความนิ่งเท่านั้นจะพาไปได้คือสมาธิเห็นไหมครับต้องนิ่งให้ได้นะฮะอารมณ์นิ่งๆเนี่ยอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอีกละอยู่กับมิตรให้ระวังปากระวังวาจานี่เป็นสำนวนระวังคิดความคิดไม่มีตัวเกาะตะเลิดได้แน่ดูว่าไม่มีตัวเกาะไม่มีแก่นๆให้เกาะเกาะแก่นๆสติปัฏฐานสีได้เลยอย่างเงี้ยเกาะแก่นนั้นยังได้หรือไม่มีตัวเกาะพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เกาะไว้ก่อนกอดเอวไว้ก่อนกอดเอวด้วยภาษาด้วยนามธรรมนี่แหละกอดเอวไว้ก่อนไม่ให้หลงทางหรือถ้ามีมนุษย์เดินนี้เกาะตัวนั่นแหละถ้าคิดว่าใช่เกาะครูบาอาจารย์เกาะเกจิอาจารย์ถ้าคิดว่าครูบาอาจารย์นั้นท่านไปถึงตรงนั้นแล้วก็เกาะมันเอาไว้อย่าให้มันหลุดจากตัวเราในผู้นำเกาะให้อยู่แล้วเราก็จะผมใช้จำนวนว่าตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดผู้ใหญ่ต้องป้องกันหมาได้ด้วยเรามันจึงจะไม่กัดคนตามใช่ไหมก็แปลว่าทั้งเป็นลักษณะทั้งเป็นผู้นำทั้งอยู่ข้างหลังให้สับสับเนี้ยนึกออกไหมฮะเรียกว่าช้อนเลยครับไอ้ตัวนำพาก็นำไปตามทันยังไม่ทันก็ช้อนกลับขึ้นเป็นลากทั้งลากทั้งดึงนี่แหละทั้งผลักทั้งดึงนี่แหละก็จะมีสองภาวะเนี่ยดึงไปไหนถ้าเป็นคลองคือข้ามคลองถ้าเป็นห้วยคือข้ามห้วยเป็นแม่น้ำคือแม่น้ำถ้าเป็นโลกีโลกุตก็ผ่านโลกีสู่โลกุตจบใช่ไหมอย่างนี้ไปจนมันถึงยุคกันครับยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่มนุษย์จะเข้าถึงครับคนเชื่อในพระเจ้าเข้าถึงพระเจ้าเพราะมันอันเดียวกันพระธรรมพระเจ้าก็สิ่งเดียวกันไม่มีผิดไม่มีเสียหายพวกนี้เสียนะสุดท้ายก็ระวังตัวแค่ภาษาเพราะภาษามันจะไปต่อไม่ได้มันจะไปหยุดตรงนั้นมันต้องเลยภาษามันต้องเป็นฟีลลิ่งเนี่ยเป็นความรู้สึกเป็นคอนเซียสนะไม่รู้พอถึงตรงนี้มันอันคอนเซียสเลยครับตัวนี้หมดความรู้สึกมันต้องมีแค่แอบนอร์มอลกับคอนเซียสมันก็อยู่ในจุดนี้แอบนอร์มอลกับตรงนั้นเมื่อกี้เนี่ยนอร์มอลนี่คือแอบนอร์มอลอันนี้คือคอนเซียสเงี้ยเห็นไหมครับงั้นตัวนี้ก็เป็นซีโร่อย่างเดียวเห็นไหมครับภาวะเนี่ยต้องแอบนอร์มอลและอันคอนเซียสด้วยซึ่งรู้แต่ตรงนี้ฮะรู้แต่ตัวเราเนี่ยพอรู้ตัวแป๊บมันจบไปเลยครับมันเหลือเชื่อจริงๆแค่พลิกมือนะช้างกระเดกหูงูแลบลิ้นมันเกิดขึ้นปิ๊บเดียวแป๊บแป๊บแล้วมันเจิดมากอยากจะหยิบใส่กับแก้วนี่ถ้าดื่มได้เอาไปเลยที่จะเต็มถ้าทำได้มันทำไม่ได้จริงๆฮะมันไม่มีทางจับยัดกับโดยวิธีไม่มีทางอื่นใดเลยครับถ้าทำได้ทำตั้งนานแล้วเพราะมันมหัศจรรย์มากงั้นจึงจำเป็นทั้งสองด้านผู้ให้กับผู้รับผู้ให้มีให้แน่นอนผู้รับต่างหากรับได้ไหมผ่านในตระหนัก5เห็นไหมครับแค่นี้เองจบเนาะมีคำถามไหมครับไม่มีมีสักหน่อยหน้ามีรางวัลให้เอาใครถามมาได้50 บาทเอายกมือเอาให้ไปเลยคำถามคำเดียวนี่เอาให้ร้อยก็ได้น้อยไม่พอมือเอาถามมาเลยเร็วระวัง500นะเอาขึ้นให้ดูอะไรฟังมาทั้งวันไม่ได้เลยโถโอ้ยนะไม่เป็นไรฮะเอาไงบ้างอ่ะเลยโอเคอ้าวพูดได้คือพูดได้แปลไม่ใช่คำถามนะไม่ได้ทำบอกกล่าวบอกเราไม่ใช่คำถามนะใครฟังเป็นคำถามเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่นะใช่นะ
เป็นคำบอกเล่าโอเคไหมครับภาษาก็จะไม่คิดบอกลักษณะการเป็นคำบอกเล่าไม่ใช่คำถามนะแปลว่าผมยังไม่จ่ายเพราะไม่ใช่ของฉันนิดนึงก่อนจากกันที่ผมไม่ตั้งมือรับถามว่าท่านใดรับได้ที่ฝ่ามือเชิญครับผมยกขึ้นมาเต็มรับได้โบกมือย่อยๆเนี่ยครับเนี่ยใครรับได้ยกเต็มๆเลยโยมนั่นนะรับเต็มๆเพราะว่ามันจิตที่ดีมากโทษครับอีกทีหนึ่งผมจะสาดสายตาเต็มๆครับแถวนี้มีสาวน้อยคนเดียวรับไม่ได้คงสนใจอย่างอื่นหรือเปล่าฮะหนูไม่ได้เข้ามาโอเคนะครับทางฝ่ายขวามือมีหนึ่งอ้าวรับได้หมดรับได้หมดนะมีท่านผู้ที่ตามองไม่เห็นอะไรอย่างนั้นนะรับไม่ได้โอเคนั้นรับได้หมดเพิ่งมาเลยโอเคข้างหลังนู่นก็ล่ะเป็นห่วงข้างหลังนะฮะโอเคเนี่ยผมจะเป็นห่วงท่านนะครับนั่งอยู่ข้างหลังสุดท้ายเพราะว่าเวลาผมนำพาเนี่ยท่านจะไม่ไปหลุดอีกเนี่ยยังนั่งนิ่งอยู่ผมบอกมือตอนนั้นแล้วท่านก็ไม่ทำทีแรกนะฮะมาทำตอนหลังนะครับผมเป็นห่วงท่านมากที่สุดแต่ว่าให้ทราบไว้อยู่ไกลๆนู่นเนี่ยขอบคุณมากครับท่านเนี่ยเป็นห่วงถึงอยากจะให้รับเนี่ยฮะจำไว้เลยครับนี่คือเส้นนี้นะครับที่ท่านได้รับบอกเส้นนี้นะฮะจำแม่นๆครับมันเซตอยู่ในบอดี้ท่านแล้วจ้าเช่นนี้แหละครับนี่คือความอัศจรรย์เพราะฉะนั้นภาวะนี้ท่านจะอยู่ไหนก็ตามที่มันอยู่ในซึมซับในอากาศบอกให้ทราบไว้ภาษาของวิชาฟิสิกส์จะเรียกว่าโฟตอนจำด้วยครับภาษาชีวะจะเรียกว่าพลาสมานะภาษาชีวะจะเรียกว่าพลาสมาภาษาฟิสิกส์จะเรียกว่าโฟตอนภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าจิตบริสุทธิ์โอเคนะภาษามนุษย์ชาวโลกอื่นเขาจะเรียกว่าเนื้อคือพระเจ้าแต่ภาษาลุงออกตัวเดียวเป็นๆ นี่นะครับพลังงานบริสุทธิ์เอาภาษาไหนไปใช้ก็ตามใจทั้งหมดมันถูกเซตเข้าไปในฝ่ามือท่านโอเคนะให้เข้าใจให้ได้อารมณ์นี้เอาให้อยู่เพราะเป็นตัวท่านไม่ใช่ตัวผมผมก็มีวิธีนี้ที่จับยัดให้ดื้อก็มีวิธีเดียวนี่นะครับอย่างอื่นไม่มีวิธีอื่นมากไปกว่านั้นนะขอให้เข้าใจให้ได้เข้าใจให้ได้ประโยชน์อยู่กับท่านทั้งหมดสิ่งนี้ประโยชน์มากมายและมหาศาลเหลือเกินยืนยันว่ามันถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้รับคนทั้งโลกมันเรื่องของเขาแต่เรารู้ที่นี่เรื่องของเราเขาคือเขาเราคือเราจำแนกให้ออกถ้าคนไหนจำแนกเขากับเราไม่ออกยุ่งทั้งชาติเขากับเรามีปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนก็อ้ามไปต้องเลือกไปเขากับเราเราคือแม่เขาคือลูกเห็นไหมครับเราคือลูกเขาคือแม่คำว่าเขากับเราจำแนกให้ได้ตรงนี้มันจะเป็นปัจเจกบุคคลเกิดขึ้นนะมันจะมีภาวะคำว่าโมโนโพลีไม่ใช่เห็นแก่ตัวโมโนโพลีไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะครับโมโนโพลีจะมันจะเป็นปัจเจกรู้เองตรงนี้เห็นไหมครับโมโนโพลีทางโลกมันก็เห็นแก่ตัวทางธรรมมันไม่ใช่แบ่งปันครับโมโนโพลีพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเดียวแบ่งปันบอกก็ทราบครับเห็นไหมครับโมโนก็มีเพียงหนึ่งเดียวยุคสมัยนั้นก็ต้องพระองค์ก็แบ่งปันกันมาเห็นไหมครับกว่าจะมาถึงเรามัน 2,000 กว่าปีนะโยมครับกว่าจะมีลุงหงอเข้ามายืนพูดตรงนี้ให้อ่ะมันไม่ใช่ธรรมดานะลุงหงอเกิดมาแม่กำลังทำนาอยู่แอบมาในกลางทุ่งนานะครับมันมาคนละเรื่องนะกับท่านทั้งหลายมันจะแตกต่างกันที่มาผมชุบตัวมาเลยดินน้ำลมไฟว่ะชุบเลยมาชุบมาเลยนะให้ดูว่าดูสิความมหัศจรรย์ของการเกิดของตัวผมนะมันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับแม่จะไปจากผมก็หยุดหายใจเพราะชีพจรคุมกันอยู่เวลานี้ดูสิครับผมได้รับพลังงานคนนี้สืบสานมาตลอดก
จนกระทั่งมาเยี่ยวกลางข้างทุ่งนาข้างเหนือก็ได้มาเต็มๆเหมือนจึงมารู้จักไฟฟ้าสถิตนะเหมือนไฟช็อตเหมือนใครสักคนเอามายิงสีข้างเนี่ยผมยังเราก็ไม่รู้เนาะเรื่องไฟโทษทีเนี่ยไฟเนี่ยเม็ดนี้นะครับผมตามผมเม็ดนี้ให้รู้ไว้วันที่ผมได้นั้นมาผมก็ไม่รู้หาเหวแล้วนะครับก็มันยิงมาอย่างนี้นั่นจะไปที่ไหนล่ะครับไฟเม็ดนี้สำคัญนะฮะเรื่องไฟมันแค่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งติดตัวเห็นไหมครับผมจะรู้หมดนะไฟผมเนี่ยพวกนี้จะรู้หมดนะมันหมายความอะไรผมจะรู้หมดไฟผมตัวตมเล็กๆมันหมายความถึงอะไรไฟสามเม็ดผมเนี่ยรวมทั้งตัวนี้ด้วยไฟเม็ดผมจะรู้หมดนะในส่วนไฟตัวมันจะถามหมดละทำไมถึงมีสิ่งนี้สัญลักษณ์มาจากอะไรแบบไหนมันจะไปรู้โดยภาวะของมันเองทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยครับมันจะมาโอ้เหลือเชื่อมากครับงั้นในตัวผมจะรู้หมดในส่วนตัวผมส่วนตัวนั้นจริงมีสิทธิโดยชอบธรรมทุกคนขอให้เข้าใจให้ได้ว่าทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของตัวเองทั้งหมดจำครับเป็นภาษาต้องจำครับใครจะหยิบยื่นยัดอะไรต่างมาให้ตัวเราเนี่ยรับรู้โดยมารยาทพอโอไหมรับรู้โดยมารยาทพออย่าไปฝังใจอย่าไปฝังชิปยิ่งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจะไปฝังปลดทิ้งให้หมดเรื่องโรคใดๆเห็นไหมครับไม่งั้นปลดปล่อยพัฒนาการไม่ได้นะ นะฝากเอาไว้เพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากกับมนุษยชาติโอเคนะของผมมองสองด้านทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสองด้านผมทำงานสองอย่างชีวิตนี้ผมพูดอยู่3คำพลังงานสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชีวิตนี้ผมทำงานแค่ตรงนี้เองครับผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมมากเรื่องพลังงานจะควบคุมความสมดุลของร่างกายมนุษย์และปรับหรือควบคุมก็ได้สิ่งแวดล้อมอีกคำหนึ่งไอสไตน์นะฮะ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2มันมีอยู่คำหนึ่งรูปกับนามรวมกันอันที่สองสลายรูปเป็นนามก็คือของเขาได้พลังงานนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์ของผมสลายเมฆหยุดฝนสลายรูปเป็นนามข้อที่สามไอสไตน์ทำไม่ได้คือเอานามมาเป็นรูปของผมทำอากาศให้เป็นฝนได้ทำนามเป็นรูปได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่แหละครับชัดที่สุดแล้วฮะตรงนี้เห็นไหมครับชัดที่สุดแล้วครับงั้นขอบคุณสมการไอน์สไตน์ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้เพราะเขาทำไม่ได้อยู่สองอย่างทำนามเป็นรูปแล้วก็ทำรูปให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยเขาทำไม่ได้แต่เขาคิดได้เขียนได้โอเคไหมของเราทำได้แน่นอนและโดยจิตเคลื่อนที่เร็วยิ่งกว่า90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาที90,000เร็วกว่าเยอะมากจิตเร็วกว่าเยอะมากเราทำได้เพราะเรื่องจิตศาสตร์โอเคไหมครับชัดมากนะอ้าวแล้วจะให้เสียเหรอให้จ่ายเงินอยู่เหรอเหรออ๋อไม่อยากทำอ่ะไม่อยากให้ลุงหมอจ่ายเงินว่าไปเชสซิโร่ถูกต้องครับยังฮะใช่มันเป็นหนึ่งเนี่ยมีหมายเลขหนึ่งอยู่เป็นเอกะหนึ่งด้วยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งด้วยนะดินน้ำลมไฟอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งด้วยนะให้รู้ไว้คือเอกะคตานั่นเองครับเห็นไหมฮะเวลาตรงนี้มันจะโยกมันจะโครงเคลงนั่นนะครับภาวะเมื่อกี้ท่านก็ได้เมื่อกี้เนี่ยนี่พอได้นี่ท่านเนี้ยนี่ๆๆเวลาผมปล่อยพลังงานให้เนี่ยฝ่ามือยังโยกอย่างเงี้ยนั่นคือภาวะของคำว่ามือท่านน่ะยังอยู่อย่างงี้อยู่ไหนนั่นฮะการรวมถ้าเป็นสมาธิโครงเคลงนะฮะนั่นคือใช่ภาวะนั้นเหรอ
ลอยไปถ้าให้ประสานมือเป็นไงบ้างตัวเนี้ยอยู่ไหมอยู่ประสานมือมันต้องแชร์นะครับประสานนี่ไม่ต้องแชร์ใช่ไหมครับมันจะโฟมันเองครับก็แก้โดยวิธีที่ว่านี่ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เรามีแล้วก็พยายามคลี่คลายออกให้จากกันให้ได้อย่างเงี้ยรวมได้แยกได้รวมรูปได้รวมนามเป็นรูปทำฝนนี่แหละแยกนามจะรูปสลายไม่หยุดฝนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นจะไปสลายหิมะก็คือเอารูปเป็นนามนั่นนะครับคือตัวนี้ที่จะไปออสเตรเลียโทษไปรัสเซียคือตัวนี้เรื่องนี้เรื่องเดียวอย่างอื่นก็นอกประเด็นเป็นถือผลพลอยได้เห็นนู่นเนี่ยก็ไปถือว่าการศึกษาถ้าต้องศึกษาโดยการฟังโดยการเห็นแค่นี้คงไม่ไปดมใครนะมั้งใช่ไหมคงไม่ไปนั่งนอนดมใครนะมั้งที่นั่นนะใช่ไหมครับก็มีเรื่องตาเรื่องใหญ่ศึกษาผ่านตาโอเคหูก็คงจะไม่ต้องมีใครมั้งพูดจาเห็นไหมครับเราทำนองนี้ครับนะก็ฝากเอาไว้ตรงนี้พอเนาะเอวังเนาะบ้านใครบ้านใครเนาะอ่ะเนาะอย่าเพิ่งไปไหนพูดใหม่ขออนุญาตให้ท่านเล่าว่าไอ้ที่มาต่างๆของท่านเนี่ยครับขออนุญาตเรียนรู้ด้วยว่ามันเกิดจากอะไร เพราะบางทีสัญลักษณ์ของใครต่อใครมันมีที่มาที่ไปค่ะก็มีคนพูดเรื่องไฟนะอันนี้จะเห็นไหมว่าผมใครปวดท้องผมจับท้องจะหายสังเกตไหมครับสังเกตไหมครับใครปวดท้องผมจับท้องเนี่ยจะหายปวดสังเกตไหมครับใครปวดต้นคอผมจับคอหายปวดได้ไหมครับใครพวกคอMI พวกนี้ผมจับเนี่ยก็หายให้รู้ไว้พวกคอพวกอะไรต่างๆแถวๆนี้เห็นไหมสัญลักษณ์ของการได้มาก็เลยยาดำยาดำยาดำดูสิครับว่าผมตามสิ่งนี้ยังไงโอเคไหมส่วนทางด้านนี้ก็น่าจะเป็นพวกปัญญาใช่มากกว่าสัญลักษณ์แห่งปัญญานะฮะไฟถ้าหากว่าจะรู้มานะความจริงไม่ใช่ตรงนี้หรอกอันนี้เขาว่าจริงๆปัญญาเรามาจากตาผมได้ตาทิพย์นะบอกกันทราบไหมอย่าโกหกผมนะแต่ไม่ใช่ตาหาเรื่องนะฟังให้ดีตาทิพย์กับตาหาเรื่องมีต่างกันเนี่ยถ้าตาหาเรื่องขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะคำพูดต่อไปนี้มันจะล่วงล้ำก้ามเกินสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่เป็นมนุษย์ตาหาเรื่องคือมองปุ๊บเข้าไปจะเห็นส่วนนนส่วนเบาของท่านนี่เรียกตาหาเรื่องตรงนี้คำว่าทิพย์มันจะโปร่งใสหมดนะครับไม่มีอะไรเลยตาทิพย์จะเห็นโปร่งใสหมดจะบอกให้ทราบนะครับนี่คือปัญญาเรื่องตาทิพย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นอาจารย์คะและการที่แต่ละคนได้รับการบำบัดดูแลเรื่องสุขภาพของอาจารย์เนี่ยบางคนก็หาย 80% บางคนก็หาย 100% บางคนก็ไม่หายเลยเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะเกิดจากการสะสมมามากเหลือเกินมากเหลือเกินให้กำลังต่อธรรมชาติน้ำในบ่อมันเต็มเนาะใครเคยวิทย์น้ำจากบ่อบ้างวิทย์ลงไปบดเรียบร้อยแล้วรุ่งเช้ามามันก็ซึมมาอีกโอเคไหมครับแปลว่าของเก่ามันสะสมมาเยอะเอาครั้งเดียวไม่หมดมันต้องใช้ความถี่ที่น้อยสองน้อยนั่นเองครับต้องจำตรงนี้ให้ได้ส่วนมากก็อยากจะได้พลิกฝ่ามือมันได้อยู่ด้วยวิธีก่อไฟกองใหญ่กระโดดเข้าไปใส่ปึ๊กจบข่าวเลยมันได้อยู่แบบนั้นนะเออก็รู้คิดต่อเองเชียวต้องทำเองเชียวครับผมไม่พาใครทำอยู่แล้วแหละผมบอกมาไว้เฉยหรอกเนาะใช่ไหมครับนี่แค่นี้เองที่มันสะสมเดิมเพราะฉะนั้นการทำเข้าใจเชื่อมโยงกันเนี่ยมันจะหายแบบถาวรนะครับครับไอ้ที่ไม่เข้าใจมันไม่ถาวรเพราะฉะนั้นเราแหละคณะทำงานต้องให้ความเข้าใจเป็นตัวหลักทุกวันเนี่ยครับแม้กระทั่งเข้าใจเรื่องของคำว่า
การหายใจเนี่ยก็โชว์ทีไว้อะไททันแมนนะพาพวกหายใจใช่อ่ะเนี่ยผมมอบภารกิจให้เขาเรื่องของการหายใจโอเคไหมครับโอเคนะโอเคนะเอาสักตั้งเถอะครับว่าหายใจส่วนโยงในบรรยากาศเดียวกันมันได้อะไรกันอ้าวอย่าให้เกิดสามนาทีขึ้นเชิญครับยืดแขนออกเลยครับสะบัดหน่อยครับยืดให้ครับยืดฟังให้ทันยิ่งช้าทำเท่าไหร่นี่อยู่ยากเลยนะสูดลมไปเลยเข้าจมูกครับลึกๆแล้วกั้นไว้เลย1 2 3ไปกั้นครับ1 2 3 4 5 10 11ใครออกแล้วยกมือ12 13 14 15 1617 18 19 20ออกแล้วยกมือครับ21ดูดเข้าไปใหม่ครับ22 23 24 25ดูดเข้าไป26 27 28 29 30 31ใครออกแล้วยกมือครับ32ดีมากโอ้30เลย32 33วางครับวางมือ34 35 6 7 8 9 10 40 41ใครยังหายยังกั้นอยู่ยกมือบ้า41เรามือลงครับ42 43 44 45 46 47 48ไอ้แรงๆครับแรงๆเลยแม่49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 1นาทีออกแล้วยกมือครับใครยังกั้นอยู่ยกมือโอ้ย1001 1002 1003ใครออกแล้วสูดเข้าไปอีกครับเข้าจมูกนะห้ามปากนะ1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 11 12ใครไม่ทำจะไม่รู้เลยนะครับทีนี้หลับตาครับหลับตาแล้วรู้สึกถึงความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นที่มันเกินกว่าความโล่งนะฮะใครยังกั้นอยู่ยกมือ20 21 22 23ใครที่ออกแล้วสูดทางจมูกเข้าไปอีกแล้วกั้นเข้าไปอีกครับแล้วตอบผมตอบเองให้ได้ว่ารู้สึกอะไร11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25ดีครับเข้าจมูกนะ2627 28 29 30 1นาที30แล้วนะใครยังกั้นอยู่ยกมือโอ้ย31ไอ้แรงๆครับ32 33 34 35 36ห้ามให้ตัวเองทรมานนะอย่ากั้นจนรู้สึกว่ามันโอเวอร์โหลดไม่เอานะเอาแค่พอดีนะครับกั้นได้แบบสบายนะครับ36 37 38 39 40 41 42 4344ตัวเลขไปนั่งครับไปนั่ง45 46อย่าหลุดโฟกัสครับ47 48 49 50ใครยังไม่ออกยกมือ52 53 54 55 56 57 58 59 60พอครับขออนุญาตหนุ่มน้อยครับหนุ่มน้อยถามว่าใครยังไม่ออกยกมือเนี่ยบางคนเพิ่งจะออกไปแล้วต้องเข้ามาใหม่ให้ตามครับให้ตามไปครับเพราะว่านี้เอาเกณฑ์ของคนที่นานที่สุดเป็นหลักแล้วให้ตามไปโอเคนะครับผมจะถามว่าใครแน่นยกมือครับแน่นอึดอัดทรมานเหนื่อยวิงเวียนปวดหัวไม่มีเลยนะดีมากปวดฉี่ไปฉี่ครับคุณแม่จะฉี่ไหมโอเคได้ต่อนะครับต่อมาเมื่อกี้นี้จมูกนะฮะผมจะลัดขั้นตอนแต่จะเอาให้เอาไว้บอกวัยทำงานกับวัยรุ่นเพราะวัยตอนปลายน่าจะทำยากคิดใช้คำว่าน่าจะทำยากนะครับแต่จะได้ผลไวมากเพราะใช้หลักการของชีวิตคืออะไร
เอาคำว่าชีวิตคืออะไรมาล้อไหนใครลองตอบสิดังๆสิว่าชีวิตที่ลุงหงอบอกว่ามันคืออะไรตอบครับจบครับปรบมือกับตัวเองครับน้องลาเอาตัวของเคลื่อนเอาตัวเคลื่อนไหวมาล้อครับการหายใจทางจมูกกับทางปากเอาตัวของการกระตุ้นภายในของธรรมชาติภายในที่เป็นตัวเราคำว่าตัวเรานะครับคือตั้งแต่พื้นผิวเข้าไปข้างในตัวเรานี่คือตัวเราใครมาถามบอกคุณคือใครคุณคือตัวเองคุณไม่ใช่ธรรมชาตินะครับธรรมชาติเนี่ยนอกตัวทั้งสิ้นเลยนะครับตัวเองตัวเองที่เป็นธรรมชาติของตัวเองตอบแยกย่อยเข้าไปอีกโอเคนะแถมว่าอะไรครับไม่มีเก็ตเลยถามว่าใครร้อนยกมือครับคนเดียวร้อนคนเดียวโอเคนะทีนี้ผมจะทำให้ร้อนยิ่งเข้าแบบว่าเบิร์นเนอร์เลยยืนขึ้นครับยืนเลยครับช้าเห็นไหมคนที่ช้าเนี่ยบอกให้เลยไปต่อไม่ได้จริงๆนะครับผมขอโทษนะผมไม่ได้ว่าอะไรจริงๆนะมันเป็นเรื่องจริงนะช้ามันจะไปต่อลำบากค่อยๆนะครับทำช้าๆนั่งลงครับกับพื้นปืดกับพื้นไม่ใช่กับพี่ขอโทษโอเคลุกขึ้นครับแค่ยองๆพอแบบนั่งขึ้นลง2หมายทัน3 4 5 6 7 8 9 10เหนื่อยยัง11เหนื่อยยังยังไปเรื่อยๆเร็วกว่านี้2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13เหนื่อยยัง14 15เหนื่อยยังเร็วตอบตอบนี่แหละค่ะโอเคเบาหายใจเป็นยังไงครับนั่งครับนั่งครับเหนื่อยไหมดีมากนี่แหละครับคือเอาไว้ทะลุทะลวงแล้วบอกลูกบอกหลานเพราะว่าเป็นกันเยอะก็คือเรื่องของถ้าเขาเรียกคือเรียกภูมิแพ้มันจะแน่นจมูกมันจะหายใจไม่ออกมันจะน้ำมูกไหลให้ทำท่านี้เมื่อทำท่านี้เอาไว้ต่อตอนหลังจากที่อย่าลืมนะครับว่าถามว่าธรรมดาพระนั่งก้าวไม่เคยพูดเลยนะพูดแต่ที่อื่นเหนื่อยเนี่ย ตื่นเช้าพรุ่งนี้มาหน้าขาจะตึงพอหน้าขาตึงอย่าได้แคร์มันเป็นธรรมชาติของเขาเดี๋ยวมันจะแข็งแรงขึ้นเองนะครับไอ้ท่านี้เอาไว้ช่วยตอนที่ต้องการที่จะสดชื่นแบบด่วนไวมากเลยไอ้ท่าลุกนั่งเนี่ยฮะไอ้แนวดิ่งเนี่ยโอเคนะเพราะว่ามันจะหนีแรงหนีศูนย์โอเคนะเรื่องอธิบายให้ลุงอธิบายเอาล่ะตอนตื่นนอนรู้สึกตัวก่อนหรือหลับตาก่อนหรือลืมตาก่อนครับใครลืมตายกมือลืมตานะอย่าเพิ่งลืมครับรู้สึกตัวน่ะตัวเราถ้าลืมตาน่ะไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นภายนอกแล้วเมื่อทำตอนไหนทำตอนก่อนนอนเขาเรียกว่าตื่นไปหลับเนี่ยฮะถ้ามีแรงมากพอพลังงานฟังดีครับสารอาหารในอากาศคือพลังงานบริสุทธิ์จะไปกระตุ้นชั้นของสมองที่ลุงหมอบอกว่าตาทิพย์นั่นแหละตาน้องๆตาทิพย์นั่นแหละพอชั้นของสมองมันลอยขึ้นมาดูอย่างเดียวอย่าไปสนใจเพราะมันจะเร็วมากอย่าลืมนะครับว่าคนที่กระตุ้นเนี่ยเป็นระดับของคนที่คุยกับอากาศใครเป็นคนกระตุ้นครับตอบดังๆตัวเองลุงหงอกครับ ตอบตัวเองไม่ผิดบอกว่าคนที่กระตุ้นเนี่ยคือเขามีพลานุภาพระดับของระดับไหนอ่ะลองตอบด้วยลุงหงอกคือใครตอบลำดับระดับไปเลย 1 2 3เอาในใจตอบลุงธรรมดังๆ1 2 3ธรรมโอ้โหแล้วที่ไม่ตอบนี่คือไงไม่รู้รู้แล้วไม่รู้ก็ตอบครับเอ้ยรู้แล้วก็ตอบ1 2 3พระพุทธเจ้าเฮ้ยไม่เอาไม่ใช่เลยนะฮะไม่เอาเอาหาหลักเจโตวิมุตติโอเคแม่บอกว่าเอ้าก็แกให้ฉันพูดแกบอกให้ฉันพูดแกจะมาว่าแม่ได้ไงก็ละไว้ในจุดที่ละไว้แล้วครับยังไงลุงหนอกก็คือลุงหนอกนะครับ
ลุงงอกระตุ้นมันถึงวัยทีนี้พอวัยอย่าเป๋อย่าเขวเพราะสิ่งที่บอกวันนี้ลุงอ่ะเป็นคนพูดผมจึงพูดออกมาว่ามันเห็นภาพแน่แต่ถ้าทำจากตื่นแล้วไปหลับมันไม่เห็นอย่าไปตั้งเป้าว่าจะต้องเห็นมันจะเห็นตอนไหนเห็นตอนรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวเสร็จปุ๊บงับอากาศก่อนครับหรือดูดกลืนอากาศดูดเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งลุกครับให้มันหลับต่อไปเท่านั้นแหละท้าเลยเดี๋ยวมันจะลอยมาเป็นแผ่นๆเลยเป็นวิดีโอเป็นภาพพับเป็นตัวละครเป็นคนสัตว์สิ่งของอย่าได้ตีความเพราะถ้าตีความติดกับดักเหมือนนั่งรถด้วยความเร็วสูงด้วยคิงฮังเซนมันจะเร็วสูงมากแทบมองข้างซ้ายขวาเนี่ยไม่ทันมองมันอย่างเดียวดูมันอย่างเดียวดูทันก็แล้วไม่ทันก็แล้วไปต่อนะจะไวมากโอเคนะครับนี่คือการที่มันรวบลัดตัดตอนแบบเร็วตรวจจีมากนะครับโอเคนะเอาล่ะทีนี้มาข้อทางปากกันนะครับเพราะว่าสำหรับคนที่ฟังอยู่ทางบ้านก็จะได้รู้ว่าทำยังไงทุกครั้งเวลาบอกให้ทำเอาเท่าที่รู้สึกสบายห้ามมาถามว่าทำกี่ครั้งกี่หนทำแล้วจะได้อะไรคนที่ถามคือยังไม่ได้ทำครับเพราะถ้าทำแล้วมันจะรู้เลยว่ามันจะสบายตัวสบายตัวมันเป็นสเต็ปที่หนึ่งสบายตัวคือโล่งกับแน่นแน่นก็ดีนะทำไมแน่นถึงดีตอบไม่รู้ตอบว่าไม่รู้สิครับไม่รู้แน่นคือจะได้รู้ว่าพรุ่งนี้แน่นแล้วครับตัวเราเนี่ยแหละครับคืออะไรคือหมอหรือแพทย์ของตัวเราเองมันเช็คตัวเองได้ถ้าแน่นมึนตึงงงเบลอปวดนี่แหละครับนี่คืออนาคตของสุขภาพเพราะฉะนั้นทั้งแน่นและโล่งดีทั้งคู่ผมว่าแน่นน่ะดีกว่าเพราะมันรู้เร็วดีโอเคนะก็ทะลุทะลวงเข้าไปเอาล่ะเมื่อนะครับเมื่อรู้สึกตัวงับเสร็จแล้วม้อยหลับไปรู้ไปเห็นอะไรช่างมันอย่าไปสนใจให้มันเห็นให้มันไปทะลุป้องจนสุดนิพพานแล้วก็ว่าไปตื่นมาเสร็จปุ๊บผมอยากให้ทำไอ้ลุกนั่งเนี่ยครับลุกนั่งพอแค่ไหนแค่ผมถามว่าเมื่อกี้ผมถามว่าแค่เหนื่อยนะเอาแค่เหงื่อซึมเอาแค่เหนื่อยนะเหนื่อยปุ๊บเลิกเลยอย่าทำต่อพรุ่งนี้เดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นไปเองโอเคไหมครับเนี่ยเราเคยชินกับแนวราบก็คือเราเดินในแนวราบมาตลอดทีนี้เราจะใช้ชีวิตในแนวดิ่งแล้วให้มันไปกระตุ้นในแนวราบให้มันบาลานซ์ในแนวราบนะครับหลังจากนั้นมานี่ก็เลือกกันเลยว่าจะทำกี่ครั้งกี่หนกี่ตามที่ตัวเองสบายให้เอาเราสบายนะไม่ใช่ลุงหงอกหรือไททันแมนนะครับผม TDM นะสบายไม่เอาไปบอกต่อเขาต้องบอกว่าเอาที่เธอสบายถ้าเธอยังถามฉันอยู่ก็คือเธอยังไม่ได้ทำขอบคุณสวัสดีครับเดี๋ยวไอ้การมันเกี่ยวกับอายุไหมไอ้การสูดเข้าทางจมูกกลั้นกับการงับอากาศแล้วกลั้นปัญหาที่เจอบ่อยคือคนที่ด้วยความเคารพครับขออนุญาตคนที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยคอนโทรลตัวเองไม่ได้เลยไม่รู้ถึงความรู้สึกของตัวเองคือ เกิดมาไม่รู้เลยว่าทำยังไงกับตัวเองไม่สามารถทำได้พอทำไม่ได้จะช่วยไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะมันหายใจแทนไม่ได้ก็เลยให้เข้าทางปากเข้าทางปากจะเป็นเทคนิคชั้นสูงของตอนที่เราอ่ะเกินไม่ได้แล้วครับมันไปต่อไม่ได้นึกออกนะฮะอย่าให้ไปถึงจุดที่เราเกินอากาศไม่ได้นะครับหรือเกินกินไม่ได้นั่นคือหมายความว่าร่างกายเราเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเพียงพร้อมหนักมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเล่นมันดูว่าระหว่างจมูกเนี่ยเวลาทำนะฮะมันจะได้ความนุ่มไอ้ปากเนี่ยมันจะได้โซเทอร์โบซูเปอร์ชาร์จสิ่งที่ผมอยากให้รู้สึกจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าพยายามรู้สึกถึงความรู้สึกตั้งแต่ตอนอัดจนถึงตอนระเบิดตอนดูดกับตอนคายมันได้โล่งแบบแน่นอย่าไปสนใจมันตอนดูดเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรมันเสมอตัวมันปกติแต่ฟังให้ดีนะครับดูดอัดระเบิดคายดูดกับคายเนี่ยมันเป็นภาพของภายนอกนี้ลุงอ่องตั้งพัดลมเนี่ยคือเห็นกรงของพัดลมแล้วมีใบพัดหมุนข้างในใบพัดหมุนข้างในแหละสภาวะไอ้ตรงกลางที่มันนิ่งเลยแหละคือภาวะงงไหมเนี่ยโอเคดีมากครับเพราะฉะนั้นต้องการที่จะให้รู้ด้วยว่าความหมาย
ของความรู้สึกนั้นมันคืออะไรแล้วก็อธิบายเป็นภาษาได้ด้วยเรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ทำได้เองทั้งหากฟังให้ดีนะครับการงับอากาศและการดูดอากาศฟังให้ดีนะครับคิดให้ดีแล้วตอบดังๆแม่พูดคำนี้เนาะพี่ใหญ่ทำมาแล้วอะเมื่อ 2,500 ปีเขาทำอะไรตบมือกับตัวเองครับเขาทำอยู่วานใครได้ดูคลิปที่ไปป๋าบุญทันคุยกับลุงหงอกบ้างครับได้ดูไหมตกลงตำราเปลี่ยนเลยเห็นไหมครับที่ผมถามว่าอะไรฮะคุณครูจำได้ไหมมันไม่ปฏิปต่อตำราเปลี่ยนได้ยินว่าจตุรทูตทั้ง4อีกตำราบอกไม่ใช่เป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของการบีบรัดของภาวะสงครามไปฟังใหม่ครับเพราะฉะนั้นนะฮะทฤษฎีตำราเอาไว้เป็นเรื่องเล่าเป็นประวัติศาสตร์ทำครับเหลือเพียงหนึ่งเนี่ยผมถามว่าแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเจ้าชายยถาถามผมไล่ถามตั้งแต่สิทธัตถะนะครับไปถึงพุทธเจ้าถามว่าพระพุทธเจ้าอ่ะเขียนพระไตรปิฎกไหมตรงๆเลยไม่ได้ดูไหมแล้วใครเขียนครับผมตอบให้ครับต้องตอบเลยก่อนว่าไม่รู้ครับเพราะที่ตอบตามที่ฟังเมื่อวานนี้มาเขียนขึ้นคำที่3ครับของการสังคายนา1กับ2เนี่ยเป็นการท่องจำของพระอรหันต์ที่3เนี่ยถึงจะเป็นตัวพิมพ์โอเคนะเพราะว่าเกรงว่าจะหายไปเพราะว่าพระอรหันต์เริ่มลดน้อยลงลดน้อยลงไปแล้วสังขารไปเรียบร้อยเนี่ยครับขอให้เข้าใจที่มาหน่อยนึงว่าการที่ติดต่อเนี่ยติดต่อไม่ได้ผ่านครูบาไม่ได้ติดต่อผ่านลุงงอกไม่ได้ตอบผ่านครูบาอาจารย์ไม่ได้ติดต่อผ่านตำราถามว่าจะติดต่อสื่อสารผ่านใครตอบเร็วยากเลยก็ไม่ใช่ลุงงอกไงครับไม่ใช่ประหลาดตายหมดแล้วโอ้ยตบมือครับเพราะฉะนั้นต้องทำเองรู้เองถามตอบเองไปเรื่อยสุดท้ายรู้ตัวเองเสร็จรู้ลุงหงอกรู้เจ้าชายรู้โหยรู้สุดเลยโอเคนะย้อนกลับมานั่นไปไกลดูดอัดระเบิดคายดูดกับคายเนี่ยครับมันเป็นสภาพมันเป็นภายนอกก็เหมือนตอนที่เราลืมตาเนี่ยเราเห็นสภาพภายนอกอันนี้คือไม่ใช่เราแต่มันคือเราทั้งหมดนะพูดอย่างนี้ก็ได้อะแต่ตัวเราจริงแล้วคือจริงๆที่ต้องแยกให้ฟังก็คือตั้งแต่ผิวหนังเราเข้าไปข้างในเรามิติของการรู้สึกมันจะรู้สึกแตกต่างกับภายนอกทั้งหมดเช่นเมื่ออัดอากาศสิ่งที่รู้สึกครั้งแรกเนี่ยถึงพยายามจะให้บอกไม่ค่อยอยากเฉลยเลยเพราะว่ามันจะรู้สึกก่อนอันแรกเลยครับใครกระตุกบ้างครับไม่หัวใจเต้นแรงกระตุกนั่นแหละฮะหนึ่งเดียวหนึ่งแรกเนี่ยนี่ผมรู้สึกได้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผมกระตุกผมตีความเลยเนี่ยว่าเป็นไฟฟ้าได้ไหมครับคุณลุงกระตุกเสร็จอะไรเกิดขึ้นครับฟังให้ดีอันนี้ท่านร้อนแล้วเนี่ยมันขึ้นไปตั้งประมาณสัก30องศาไปแล้วท่านไม่ทันร้อนอย่างนี้ไม่พอต้องบอกด้วยว่ามันมีวาบมาก่อนครับมีใครวูบวาบไหมอ้าวต้องตอบอันนั้นแม่ต้องตอบมันนั้นมันไม่ใช่ร้อนยิ่งตอบได้ใช่ตั้งแต่วินาทีที่0น่ะเซตซีโร่เมื่อกี้คนถามเห็นไหมตอบที่0สินั่นแหละครับความรู้สึกเท่ากับ0นั่นแหละโอ้โหสุดยอดเลยพอความรู้สึกเท่ากับ0พอไปทำอีตอนม้อยหลับเท่านั้นน่ะมันจะเป็นเทอร์โบชาร์จเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าตำราตัวนี้มันเป็นตำราจากลูกพี่ใหญ่แล้วลุงหมอก็เป็นสิทธิ์ตถาคตโอเคนะมาเชื่อมให้ทั้งโดนดูดจากลูกพี่ใหญ่เพราะลูกพี่ใหญ่บอกเองว่าอาณาชัดเจนนะลุงหงอกดันหลังอีกเอ้ามันจะไวครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่ต้องการให้โฟกัสนะครับเวลาทีเทียมทำ5นาทีเห็นมั้ยมันเป็นเคล็ดลับมันเป็นโอ้โหมันเป็นแบบกลเม็ดเลยตั้งแต่อัดจนถึงระเบิดครับนั่นน่ะคือตัวเรามันจะไล่แต่กระตุกวูบมันจะวูบทั้งตัวเลยผมวูบตั้งแต่ตัวบนขึ้นมาแล้วมันวาบออกเปี้ยงเลยครับพอเปี้ยงเสร็จมันร้อนฟุ๊บนี่คือ
นี่คือรู้สึกตัวโอเคนะรู้สึกตัวแต่หลับตาอยู่นะหลังจากนั้นนะครับปล่อยเลยครับอย่าไปเย่อปล่อยเขาม้อยหลับครับนี่คือทำตอนที่หลับไปตื่นตอนเช้านะหลับไปตื่นจะมีศักยภาพสูงมากเพราะคลื่นใจเนี่ยหูแบบนิ่งมากเลยอ่ะเพราะมันผ่านการหลับมาทั้งคืนแล้วแต่ถ้าตื่นมาแล้วมันผิดปกติแสดงว่าการนอนนั้นไม่มีประสิทธิภาพเลยแสดงว่าเราไม่สบายตัวละโอเคนะฮะก็อากาศซักเข้าไปเอาละต่อฟังไม่ทันต้องถามนะครับพอเสร็จปุ๊บปล่อยให้ม้อยหลับเท่านั้นแหละครับทีนี้ล่ะสภาวะมาบานเลยโดยไม่ต้องทําแหมจะใช้คํานึงครับเมื่อวันก่อนไม่พูดมันเด็กไงเด็กแล้วทีนี้ผมก็ไปพลั้งปากต้องขออภัยด้วยเพราะว่าอย่าถือสาภาษาผมเพราะว่าผมช่วงวัยผมไม่ได้ผมไม่ใช่ลุงงอแต่ผมต้องการให้เข้าถึงเนื้อในไม่ต้องมามองตัวผมไม่ต้องฟังเสียงผมหรืออะไรก็ได้เข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายเพราะว่ามันเป็นเทคนิคพอเจอสภาวะเท่านั้นแหละอันนี้นะครับความรู้สึกเราจะเปลี่ยนไปเลยจากโลกใบนี้ไอ้โลกที่เราเคยคิดว่ามันใช่ทั้งหมดภายนอกตัวมันจะลดปริมาณลงครับความเข้มจนมันจะลดลงเพราะมันเห็นภายในซะแล้วมันเห็นไวเพราะฉะนั้นถึงอยากให้ทำไปสู่สเต็ปที่2และเข้าสเต็ปที่3ทีนี้ก็ไปเล่นกับ31ภพภูมิเนี่ยถ้าภาษาเก่ามาพูดนี่ก็เป็นเรื่องที่ลุงหมอต้องอธิบายไปแล้วแต่ผมแค่เซตอัพให้ทุกคนทำแล้วไวมากครับอย่าไปเค้าเรียกอะไรไม่ได้ให้เสียเวลาอย่างอื่นแล้วก็ไม่หลงทางด้วยเพราะว่าในการเดินเนี่ยครับมันมีเส้น2ข้างขนาบข้างชนยังไงก็ไม่หลุดโฟกไม่หลุดออกนอกรันเวย์นอกจากมีเชื้อแห่งความไม่บริสุทธิ์เยอะมันจะหลุดกระเด็นไปเลยครับมันจะถูกแรงเหวี่ยงแบบแม่เหล็กเลยโอเคนะหมดไหมโอ้โหไอ้การดูดกับการคายเนี่ยไม่จำกัดเลยมั้ยเข้าทางไหนออกทางไหนได้ใช่ไหมจะเข้าทางจมูกออกทางปากเข้าจมูกออกจมูกเข้าปากออกปากอะไรเงี้ยไม่จำเป็นใช่ไหมมันผมจะตอบว่านี่คือเก่งแล้วครับไม่ใช่ก็ไม่คือถ้าถามอย่างนี้แสดงว่าทิ้งครับเมื่อได้ดูดกับคายจนเป็นปกติมันโล่งแล้วมันเจอเรียกเวลาตอนแรกๆทำเนี่ยมันจะเหมือนขึ้นหน้าผามันจะเหนื่อยไปเองเหนื่อยไหมตอนแรกๆทั้งจมูกและปากจมูกไม่ค่อยเหนื่อยแต่ถ้าปากโคตรเหนื่อยขอโทษครับมันจะเหนื่อยมากใครใช่ยกมือนี้แต่ถูกต้องครับเนี่ยสะใจมากเลยเวลาขึ้นมันจะปีนน้ำหามจะทรมานทำไปสัก3วันเดี๋ยวมันจะหายทรมานถูกไหมเรียกทรมานอยู่ในที่มันเหนื่อยแล้วมันใจยังสั่นๆอย่างเงี้ยมันจะคลายเมื่อไหร่3วันไปแล้วครับถ้า3วันไปแล้วยังไม่คลายต้องมาเซตอัพใหม่แสดงว่าเครื่องคราวเรานี่ไม่ฟิตแอนด์เฟิร์มไม่ได้ต้องมาให้ช่างผู้ชำนาญการในระดับของไฟที่นะครับผมพูดเป็นข้อเทคนิคเลยฟังให้ดีถ้าจะเล่นเกมเนี่ยเราอยู่ในเกมเราอยู่ในกระดานเราอยู่ในกระดานเมื่อกี้เราก็ตอบแล้วว่าลุงหงอกคือใครในใจเราต้องให้ถามว่าคนนอกเกมเนี่ยนอกกระดานช่วยเราหรือว่าคนในกระดานครับตอบดังๆสิเราเข้ามาเซตใหม่เซตใหม่เราก็ไปทำอีกรอบนึงฟังให้ดีนะฮะทำตัวนี้เดี๋ยวไปบ้าทำไม่เอาห้ามเคร่งทำนะแค่ให้รู้ว่านี่ไม่ใช่ผมไม่ได้ให้ไปฝึกไม่ได้ให้ไปทำเพิ่มแต่เราหายใจอยู่แล้วและให้ทำตอนตื่นนอนกับตอนก่อนนอนด้วยซ้ำไปโอเคนะครับเพราะมันจะไปฝึกผิดกฎไม่ได้คือผิดกฎคือไม่ประกอบอาชีพใครได้ดูคลิป2ผู้ชายที่เข้ามาจากต่างจังหวัดแล้วมาหาลุงออกยังยังเข้ามาจากป่าหิมพานต์พวกเทวดามาสถิตอ่ะมาถามหน้าประตูมาเข้าไม่ได้ก็นอนอยู่หน้าล้อแล้วน่ะมาเหมือนจากป่าหิมพานต์เลยโอเคนะไปหาดูทุกคลิปมันมีความหมายตามนัยยะหมดนะครับต่อครับเมื่อกี้ถามว่าไม่ต้องสนครับเพราะว่าทิ้งโลกแล้วครับสรุปว่าทางเข้าทางออกมันไม่จำเป็นใช่ไหมทิ้งเลยเพราะว่าไปแล้วระเบิดใช่ใช่เพราะว่าทิ้งโลกเลยครับอัดละอัดตัวดูดกับตัวคายนะครับคือโลกภายนอกทั้งสิ้นเลยดูดกับคายอะครับเมื่อเราโล่งสบายโปร่งโล่งไม่แน่นไม่อะไรแล้วอะมันจะเหลือตัวอัดกับตัวระเบิดไอ้ตัวอัดตัวระเบิดคืออะไรเงี้ย
เป็นแกนปัญญาเพราะไอ้ที่เราเป็นเราทุกวันนี้เพราะเราถูกกระตุ้นโดยไอ้ภายนอกนี่แหละและมันทึบในสมองโอเคนะพอเราไปเห็นภาพในสมองก็เท่ากับว่าพลังงานบริสุทธิ์ที่มีทั้งลูกพี่ใหญ่ลูกพี่รองเอ้ามันต้องพูดภาษานี้เด็กวัยรุ่นจะได้เข้าใจล่าสุดเด็กวัยรุ่นโดนกักขังเมื่อ4ปีที่แล้วใครดูข่าวบ้างในค่ายธรรมะจะเป็นจะตายต้องออกมาพบจิตแพทย์เห็นไหมแหมนี่พูดเผื่อวัยรุ่นวัยทำงานเขาจะได้รับภาษาลุงออกได้อย่างผู้ใหญ่นี่ก็จบเรียวอยู่แล้วแน่นอนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพลังงานบริสุทธิ์มันแตกตัวออกหรือมันเรดิเอทออกมันจะวาร์ปมันจะไวมากไอ้ที่มันแตกตัวนั่นแหละกระตุกวูบวาบร้อนนั่นแหละมันเรดิเอทมันไหมนั่นแหละพลังงานบริสุทธิ์มันเรดิเอทอะไรนะพลังงานบริสุทธิ์มันฉับพลันรังสีออกมาโอเคนะฟังให้ดีนะครับถึงแม้เราไม่นับอากาศมันก็ทำงานฉับพลันรังสีของมันอยู่แล้วด้วยเพราะเราหายใจกระบวนการธรรมชาติเนี่ยมันเชื่อมโยงกับพลังงานบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่มันไม่มากพอเดิมลูกพี่ใหญ่ต้องหายใจยาวเบาลึกๆนั่นยังไม่มีวิทยาศาสตร์แต่พอมันมีวิทยาศาสตร์ชีวะเคมีฟิสิกส์อะไรที่ว่ามันตึงมันเข้าทางปากแต่ถอยหลังให้อีก19เดือนทางทางจมูกแล้วก็บอกสูตรเสริมอีกว่าแนวดิ่งแนวดิ่งเนี่ยโหผมได้ไวเลยไวมากแต่ว่าช่วงไวตอนปลายอย่าเพิ่งไปทันเดี๋ยวหน้ามืดแล้ววีแล้วร่วงแต่ถ้าไวทำงานกับไวรุ่นน่ะยิ่งอัดอย่างเงี้ยฮะอัดแนวดิ่งอีกอย่างนึงถ้าอัดตอนเด็กทารกลงน้ำด้วยกระโดดน้ำขึ้นมาเล่นน้ำขึ้นมาตอนเด็กโอ้โหโอเคนะนี่คือเอาไว้ปรับตัวตอนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้พาไปเกิดในสถานที่เปิดว่ามันยาวแล้วครับพอละทีนี้ถามลุงหมอโดยตรงเลยว่าสวิตของท่านยังไม่มีวันปิดเลยใช่ไหมในการส่งออกช่วยชาวโลกเนี่ย คำตอบตรงนี้นะฮะว่า โดยเนื้อแท้ของมันเองนะมันเป็นภาวะอาการิโกตลอดครับมันเหมือนกับคุมสถานการณ์ภาวะอาการิโกเอาไว้ตลอดอยู่ในส่วนตัวนะส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าหลับกับตื่นแต่โดยร่างกายนี่มันหลับตื่นโดยภาวะไอ้ตรงนั้นมันไม่หลับมันไม่ตื่นมันทำงานตลอด24ชั่วโมงแต่ร่างกายของเรามันมีคำว่าอ่อนเพลียอยู่นี่คือหลับพักทางด้านร่างกายเท่านั้นเองใช้ร่างกายพักส่วนอาหารที่บริโภคต่อไปนั่นนะพลังงานที่มีมาก่อนเราได้พลังงานตัวนี้เข้ามาปึกจริงๆพลังงานตัวนี้มาจากพ่อแม่ก็คือธาตุไฟมาตั้งแต่ปฏิสนธิโอเคไหมต่อมาเราอยู่ในท้องนะแม่ก็ใส่พลังงานหายใจแทนดื่มน้ำแทนอาหารแทนนั่นคือภาวะของแม่อยู่ในท้องเราอยู่ในท้องแม่ออกมาปุ๊บเราก็ได้พลังงานด้วยการหายใจร้องแน่แอ้นี่คือตรงนั้นน่ะพลังงานที่ร้องแป๊บเนี่ยมันสืบต่อพลังงานเดิมโอเคไหมพมาจากพ่อแม่ก็เรียกว่าธาตุไฟนั่นน่ะหายใจปุ๊บมันสืบต่อกันเลยสารสัมพันธ์มาต่อมาก็มาบริโภคอาหารก็สืบต่อพลังงานที่เราหายใจต่อโอเคไหมครับสืบต่อมาถึงทุกวันเนี่ยเราขาดอาหารไม่ได้ก็เพราะพลังงานมันจะต้องเสริมจากการหายใจโอ้ไหมครับมองเห็นไหมตรงนี้ครับทีนี้โดยภาวะแวดล้อมมันภาวะมันมากมายแล้วเกิดมันไม่พอจมูกมันไม่พอปริมาณมันเข้าไปน้อยงั้นถึงใช้ปาก มันเข้าไปเต็มที่เลยลุกกลืนแล้วค่อยกั้นกลืนก่อนค่อยกั้นกลืนอากาศกินอากาศเอาอากาศเป็นอาหารโอเคไหมครับเนี่ยชัดไหมเนี่ยกินอากาศกลืนอากาศเอาอากาศเป็นอาหารเมื่อแรกเห็นไหมตื่นขึ้นมารู้สึกตัวใช้เข้าไปอาหารเมื่อแรกก็ใส่เข้าไปเลยเห็นไหมครับแค่นี้เองมันเป็นหลักง่ายๆกลืนใช้ว่ากินอากาศอากาศเป็นอาหารน้ำเป็นทวดอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาใบไม้ต้นไม้ผลไม้เป็นยารากไม้เป็นยาหมดเห็นไหมครับต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้เราคิดในเรื่องพลังงานอย่างเดียว
สารอาหารกลายปุ๊บสลายปุ๊บเป็นพลังงานเดี๋ยวพลังงานต่อเนื่องโอเคไหมอาหารก็คือประคองประคองให้ร่างกายเราเติมเต็มไปเรื่อยๆโอเคครับมองในมุมนี้มองอย่าไปมองมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่ตามตะวันตกเขาจับยัดมาตลอดอย่าไปมองมันตรงนั้นนะสสารย่อยแล้วเป็นพลังงานหมดจำเป็นหลักเห็นไหมเราใช้พลังงานในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เคลื่อนไหวก็ให้หัวใจมันทำงานเพื่อตลอดเวลาเคลื่อนที่ก็โยกย้ายถ่ายเทโอเคไหมครับชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่มองให้ออกชีวิตคืออะไรคือการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ตอบสองคำนี้พอได้ถนัดไหนก็ใส่ตรงนั้นนะจะกลั้นก่อนค่อยกลืนก็ตามใจโอเคไหมจะกลืนก่อนค่อยกลั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรก่อนอะไรหลังเชิญไปเถอะครับขอให้มีสักอย่างเถอะไม่พอปริมาณอากาศที่ใส่เข้าไปไม่พอมันน้อยเกินไปเหมือนกับกินข้าวคำเล็กคำใหญ่อ่ะคำใหญ่มันก็เอ้ยเสียงคำมันก็พอเลยคำเล็กก็จิ้มอย่างนั้นแหละจิ้มอย่างนั้นไม่ทันโอเคไหมมองภาพออกไหมครับแค่นี้เองฮะเราต้องการปริมาณเยอะๆอากาศให้มันเบิร์นให้มันเต็มที่ให้มันเบิร์นกันปุ้งบังๆเลยครับแล้วต่อไปจะรู้เองว่าคณะกรรมการมันจะรู้ของมันเองทำไมผมจึงไม่เหน็ดเหนื่อยอ่ะเห็นไหมทำอะไรทั้งวันก็เพราะผมมีสิ่งนี้แล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับก็คือตรงนี้เองชัดมากครับสังเกตผมทำงานไหมไม่เคยมีบ่นเหนื่อยสักกระดองไอเดียวด้วยอ่ะอย่างมากก็มาเติมเชื้อเพลิงหน่อยเดียวหลบมุมเติมเชื้อเพลิงโอเคไหมครับเชิญนะฮะข้างหลังคำตอบตรงนี้ตราบใดพี่ผมยังมีชีวิตอยู่โอเคไหมมันจะคุมสถานการณ์อยู่ตลอดตราบใดที่ผมมีชีวิตของผมอยู่เข้าใจไหมฮะมันจะควบคุมตลอดเดี๋ยวยกเว้นผมไม่มีชีวิตแล้วไปวันเบิร์นแล้วมันก็ทิ้งอยู่กับโลกนี้เหมือนกับพระองค์เมื่อเวลาท่านหมดสังขารแล้วก็ทิ้งสิ่งนี้เอาไว้ครับมันขึ้นเหมือนกันขึ้นตามแนวเครื่องวัดขึ้นเหมือนกันแน่นอนผมไม่เคยตรวจนะแต่ผมรู้ว่าเคิร์ฟมันจะเป็นอย่างนี้ถามมันเป็นไงเคิร์ฟหัวใจนะเป็นอย่างนี้มันขึ้นแบบแล้วมันดีนิดแบบดีเงี้ยโอเคไหมครับถ้าหากว่าเป็นลักษณะปุ๊บมันไม่มันเดี๋ยวก็ขึ้นของผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมมันขึ้นแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ยิกแบบยิกเป็นอย่างเงี้ยโอเคไหมแล้วสม่ำเสมอด้วยผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมแต่ยังไม่เคยใส่เครื่องแน่รู้ว่าผมไม่เคยวัดขึ้นหัวใจก็ประมาณนั้นก็เส้นอินเทอร์มีเดียตเนี่ยมันจะคล้องอยู่เส้นลากเส้นสียังไม่ลบเห็นไหมเส้นนี้นะฮะมันจะคล้องมันอยู่อันนี้มันก็ไต่ตามเส้นไปนั่นเองโอเคไหมไอ้ตุ๊บทีก็ขึ้นแล้วหัวใจตุ๊บโอเคไหมตุ๊บก็เรียกว่าเผาตุบเงี้ยยิกตุบยิกมันจะสมูทแปลว่าระดับของคลื่นเนี่ยมันจะไม่ต่างกันผมจะรู้ว่าใช่ในส่วนตัวผมนะแต่ไม่เคยวัดนะโอเคเชิญไม่แน่ใจไม่เคยวัดโอเคนะเห็นพระรามที่ไหนหนุมานก็คงจะเลาะเล่นอยู่แถวนั้นแหละไม่เห็นตัวเนาะชัดเจนนะ
ทำตัวให้เป็นธรรมานครับอย่าไปติดภูมิลงออกอย่าไปติดครูติดอากาศเดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดถึงอากาศนะครับพูดถึงการเตือนอากาศคิดให้มันเป็นลองคิดเป็นไม้วิ่งผลัดผลัดหนึ่งเนี่ยมันจะได้โล่งกับแน่นพอวิ่งไปสักระยะหนึ่งมันจะเป็นผลัดที่สองมันจะไปเจอกับความร้อนในร่างกายนั่นแหละคือตัวเรามันจะเปลี่ยนโลกทัศน์เลยว่าเวลาเราเห็นด้วยตามันเห็นภาพได้ยินเนี่ยมันได้ยินเสียงแต่พอเป็นตัวเราปุ๊บมันกลายเป็นเพียงแค่วูบวาบร้อนอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นภายในตอนที่ลุงบอกสุขพลังนั่นแหละไม่ได้ตาเห็นสีนั่นแหละพอเป็นตัวเรามันจะเป็นเรื่องของอีกอย่างที่มันคนละเรื่องอย่างคนละอย่างกับโลกเลยชัดเจนนะเนี่ยฮะไอ้กอดเซนนี้ไอ้เซนความรู้สึกของเราเนี่ยไว้เนี่ยครับคือตัวเราเห็นนะหลักสามหลังจากที่ผลัดหนึ่งวิ่งมาแล้วผลัดสองวิ่งมาแล้วผลัดสามมันจะเกินร้อนเกินว่าเกินวูบมันจะเข้าไปสู่ภายในสภาวะแล้วนะมันเข้าไปรู้ไปเห็นแล้วครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าศักยภาพส่วนตัวเราเนี่ยจากการที่เราได้ทำจนเป็นออโตเมติกจากผลัดที่หนึ่งผลัดที่สองเนี่ยฐานกายเราแน่นมากโอ้โล่งจังเลยตัวเบาลอยตลอดเวลามีฐานกายต้องแน่นพอฐานที่สองก็คือฐานความร้อนฐานการสื่อสารระหว่างตอนที่เรากำลังวูบวาบเนี่ยครับแน่นมากพอมันจะหลุดเข้าสู่ผัดที่3พอผัดที่3เสร็จปุ๊บมันจะไปเรียนรู้เรื่องของการฝันนิมิตสมาธิฝันก็คือไม่รู้สึกตัวเพราะมันหลับไปแล้วโอเคนะนิมิตก็คือตื่นตื่นหลับหลับหรือรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวนั่นแหละเห็นแล้ว3จนรู้สึกตัวทั่วพร้อมทีนี้กลายเป็นรู้สึกตัวถึงภายนอกแล้วภายในเป็นสมาธิเห็นแล้วทีนี้ไปตามนี้ครับเห็นนะ1 2 3นะฮะสุดแล้วแต่เขาจะไปอย่างไรก็ตามทีแต่ผมมั่นใจก็เกินว่าในเส้นทางเนี่ยไม่มีอะไรสามารถที่จะเข้ามาได้แล้วเราจะไม่หลุดรันเวย์แน่นอนนะครับเพราะเราแน่นมากอันที่ตอบเมื่อกี้นี้ผมเตือนอยู่เสมอว่าผมถูกแบบทำไมจะเป็นผมพี่เล็กผมรู้ว่าผมทำอะไรอยู่จริงๆผมจะรู้จะพูดผมคือใครนะผมก็ต้องรู้สิว่าลุงหมอกคือใครจนได้ท้ายท่านในใจท่านคิดว่าลุงหมอกเป็นใครเห็นนะมันจะมาทำได้ไงมันจะมารู้เคล็ดลับได้ไงมันมีอยู่ว่าเวลาที่ลุงหมอกจะอยู่เมื่อกี้คำถามนะครับจะอยู่แค่ลุงหมอกลมหายใจนั่นแหละครับตอนนั้นประตูปิดเลยครับเพราะฉะนั้นช่วงอายุของเราที่ก่อนมกราคมปี37จะต้องตระหนักให้มันเป็นกิจวัตรไม่ใช่ภาระไม่ใช่ภาระแต่เป็นกิจวัตรประจำวันไม่เร่งเกินไปไม่เบาเกินไปไม่ย่อหย่อนเกินไปทำให้มันสอดคล้องต้องการกับวิถีให้ทำเพราะถ้าเกิดว่ามันไปหลุดหลังจากที่ลุงหงอกไปแล้ววนๆเนี่ยเรายังไม่ไปไหนเลยอ่ะสังเกตไหมครับว่าหลังๆมาจะมีคนจากภายนอกเข้ามาคนภายในเนี่ยสื่อสารไม่เข้าใจลุงหงอกเลยแต่คนภายนอกมาไม่รู้จักลุงไม่เคยเห็นลุงแต่ทำตามที่ลุงบอกแล้วเขาก็ได้กันเห็นไหมฮะคนนอกเข้ามาเห็นไหมฮะน้อ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 นี่เพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองว่าทำอะไรอยู่ติดอะไรหรือเปล่ามาถามได้มาคุยได้ครับอย่าไปคิดคนเดียวต้องแชร์คนหลุดโผไปเลยมาแล้วหลุดไกลเลยเห็นครับเข้ามาประเด็นประเด็นมีอยู่ว่าผมเดานะครับผมเดาว่าลุงหงอกจะต้องหายตัวเข้าไปในถ้ำไม่เห็นตัวเพื่อเก็บตกเอาเด็กมกราคมปี37เพราะเขาจะต้องไม่สบายตัวคนพวกนี้จะมาพร้อมกับสภาวะเลยไม่จะมาพร้อมกับสภาพของเราเนี่ยมันโตกับสภาพดิบมันเป็นยุคใหม่มันเป็นยุคสิวิไลจะมาพร้อมกับสภาวะของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์และมีความบริสุทธิ์เจือปนอยู่ภายในที่มันเป็นตัวขับขยี้เขี้ยวเค้นมากเลยคือรู้มาเลยแต่ป่วยครับพวกนี้แหละหาตัวเองไม่เจอเลยก็ต้องให้ลุงหงอกช่วยให้ลุงหงอกช่วยก็รู้ตัวเองพอรู้ตัวเองก็พัฒนาประเทศชาติพัฒนาโลกไปจนกว่าลุงหงอกจะหายตัวไปคนพวกนี้ก็จะสื่อสารได้แล้วเราก็ต้องสื่อสารได้แล้วนะคำว่าเราสื่อสารตัวนี้ก็คือเราเข้าไปสู่สภาวะที่แตกเข้าสภาวะเมื่อไหร่ที่เป็นสมาธิที่ไม่ใช่นิมิตนะไม่ใช่ฝัน
เรียบร้อยครับยังไงก็กรอบแล้วเดี๋ยวหนุ่มน้อยสงสัยลุงหงอกเนี่ยจะมีอายุต้อง200ปีอ่ะ120แล้วครับนั่นแหละ200ปีอ่ะนะแต่เราเนี่ยจะตายอยู่ในวันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้อ่ะแล้วลุงบอกว่าเราเนี่ยเชื่อได้เลยว่าเราอาจจะเป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไปคอยลุงที่ไหนหนอโอเคเดาเลยนะผมเดานะตอบแบบเดาแค่ตอนนี้ใครที่ได้สัมผัสตัวของลุงหมอกสำหรับผมถือว่าเป็นชาติสุดท้ายหมดตรงครับตอบนี่คือตอบในเซนส์ผมนะครับขีดเส้นนี่คือไม่ใช่ท่านนะโอเคนะเดี๋ยวเอาคำผมไปเวลาตอบว่าชาติสุดท้ายต้องบอกว่าไอ้หนุ่มมันเป็นคนพูดไอ้ TTM เนี่ยเตอร์เตอร์แมนพูดไม่ใช่คุณน้าคุณพี่พูดคุณแม่พูดเพราะฉะนั้นไอเดียครับผมเชื่อว่าท่านจะพาร์ทชั้นตอนที่ไอเดียครับถ้าท่านถ้าเรานะครับสามารถเดินดินแล้วรู้ถึงสภาวะรอยต่อระหว่างโลกิยะไปโลกุตได้โคตรโชคดีเลยขออนุญาตพูดคำว่าโคตรแต่เชื่อว่าสุภาพสตรีจะนอนเกิดไม่ได้แล้วแต่จะได้เห็นได้รู้เข้าใจในชั่วอึดสุดท้ายจากรอยต่อของโลกีเข้าโลกุตครับตบมือครับผมชื่อทีเดียมครับผมคือไททันแมนครับมันจะเกิดมันเองฮะภาวันเอาหยิบภาษาไว้ก่อนฮะเชิญฮะถ้าได้ดูพัดลมก็คือตัวที่มันนิ่งอะฮะตัวที่ลุงหมอกทำพัดลมอะเมื่อตอนเช้าเห็นไหมฮะสภาพผมขอให้เน้นย้ำเรื่องภาษาเพราะว่าภาษาตอนนี้ผมอยากให้ใช้แล้วเป๊ะมีคำว่าสติคือความรู้สึกคือตัวเดียวกันถามว่าสมาธิคืออะไรผมไม่อยากให้ใช้คำว่าสมาธิเลยผมอยากใช้คำว่านิ่งแต่ลุงหมอกต้องพูดเพราะว่าคนเกิดด้วยแต่ถ้าเป็นเมื่อในบ้านเรานะครับเลยครับว่ามันคือแล้วถ้าติดสติอยู่เราโอ้โคตรช้าเลยขอโทษครับโคตรช้าโอ้ยเด็กเบาเบี้ยบีเลยความรู้สึกเป็นหลักอย่างเดียวหลับตาปุ๊บตัวเราเลยลืมตาปุ๊บไม่ใช่แล้วเป็นภายนอกเลยโอเคนะครับรู้ภายนอกได้ผ่านตัวเราโอเคนะจริงแล้วผมตอบได้แต่ผมไม่ตอบหรอกเพราะว่าผมต้องรู้ดิโอ้ผมรู้จักลุงหงอกนะแต่ผมไม่ตอบเพราะมันเป็นเรื่องของลุงผมแค่ทำให้มันเข้าใจง่ายแล้วรัดง่ายสั้นไวไอ้ที่ไปถามพระรามเนี่ยพระรามก็เอาใจคนฟังแล้วก็คนฟังก็ด้วยความรบก็ฟังไม่เข้าใจผมไม่เข้าผมมันเฉือนเชือดเลยปล่อยให้ผมพูดเองช่วยไม่ได้เชิญครับเดี๋ยวเอางี้แล้วกันหนุ่มที่หนุ่มอธิบายนี่คือเบอร์5แล้วเราขอเดินเบอร์1เบอร์2ก่อนเดี๋ยวคงจะเนาะทำไปก่อนเดี๋ยวคงจะพบเบอร์5ได้ครับใช่ครับก็คือทำให้มันโล่งไว้โล่งพอตัวโล่งขอให้เรียนตรงนี้สำคัญถึงแม้ว่าเราจะไม่สบายตัวหรือว่ามีตัวเหนี่ยวรั้งด้านสุขภาพเมื่อถึงจุดหนึ่งต้องใช้คำว่าบุญแล้วกันบุญจะพาไปเจอตัวที่2โดยที่ตัวที่หนึ่งเป็นความเข้าใจไปแล้วโล่งไม่โล่งไม่สนแต่มิติภายในแข็งแรงมากเห็นนะหนุนเดินขาลากเหรอเดินขาลากแต่ตัวมิติทางใจอะครับที่ต่อกับทางจิตไปแล้วอะโอ้โหมันแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นมันจะทิ้งกายแล้วไม่สนแค่พอเดินได้พอตามวัยมันจะทิ้งแต่ถ้าบางคนด้วยความรบขออนุญาตสมอยเบบีแค่ออนแอร์ก็จะติดล็อกทางกายไปต่อไม่ได้เพราะไม่เข้าใจมันไปคว้าความเข้าใจไม่ได้มันไปคว้าเรื่องความเจ็บปวดซะแล้วมันก็ต้องทำให้เข้มจนเข้าไปเรื่อยๆครับไอ้ตัวลงเบาลงแน่นลงแน่นเนี่ยแค่นั้นเองครับอ่ะพวกเราแสดงความขอบคุณคุณหนุ่มด้วยการปรบมือดังๆเลย แล้วก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ได้ไหมคะวันนี้ที่เมตตาลูกศิษย์เต็มวันนะคะทั้งหมดกราบโอเคก็ด้วยความยินดีทุกท่านนะครับที่ตามให้ทันผมย้ำเสมอว่าถ้าไม่ฟังจบข่าวเลยไปไม่รอดแน่นอนถ้าฟังแล้วก็ฟังให้ทัน
เมื่อทันแล้วก็ปรับความเข้าใจให้มันสมานกันเพราะความเข้าใจในยิ่งใหญ่ที่สุดในส่วนตัวส่วนบุคคลแต่ความเข้าถึงอีกมิติหนึ่งต่างหากนั้นการรับอากาศมันจะเร่งเข้าใจได้ง่ายขึ้นมั่นใจมากขึ้นแล้วกระบวนทัศน์มันจะไปเองจะพาเข้าถึงในมิติที่ภายในนะฮะซึ่งจะเห็นภาพเห็นอะไรต่างมันเลื่อนเคลื่อนไหวมันเหมือนกับวิดีโอเลยครับนะเมื่อกี้ในยกตัวอย่างนี่ดีมากเหมือนเราขึ้นรถด้วยความเร็วสูงเห็นข้างทางก็เห็นผ่านเห็นผ่านมาจ้องนี้ไม่ได้ครับเห็นผ่านเห็นผ่านเห็นแล้วก็ช่างผ่านผ่านผ่านนั่นแหละฮะคือสิ่งที่มันจะไปต่อได้ถ้าหยุดนิ่งปุ๊บจบเลยเช่นพวกเจอเทวดาเจอนางฟ้าเจอเทวดาเจอเวกบอกเจอวิบานนี่เกาะเลยฮะติดตรงนั้นไปต่อไม่ได้เลยครับก็พูดถึงตรงนี้ก็ต้องย้อนไปยังพระฤาษีดิ่งดับต่อใช่ไหมครับท่านพาต่อวิมานไงก็เลยไปต่อไม่ได้นั่นวิมานของเธอนั่นน่ะสร้างมาซะมันจึงมีวิมานกับวิมานมีเจดีย์อะไรครับทั้งเงินทั้งทองขาวเหลืองอร่ามอยู่ใช่ไหมครับที่วัดท่าสุงอ่ะอย่างเงี้ยก็มาเกาะที่ตรงนั้นเองเราต้องเลยไปให้ได้นะโอเคนะคนไหนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำก็พยายามเข้าใจตรงนี้ให้ได้และไปเลยต่อให้ได้ก็แค่นั้นเองยินดีนะฮะที่จะต่อตรงนั้นให้ต่อไปอย่าไปเกาะโอเคนะอ่ะพอไหมพอเนาะโอ้โหถ้าดูเวลาแล้ว21นาทีกับ42นาที21นาฬิกา42นาที3ทุ่มกว่าโอเคครับขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยคนไหนไม่กลับก็นอนหัวซุกหัวซุนแถวๆนี้ครับพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันบ้านใครบ้านใครนะครับเอาเชิญตามปัจจัยใสใครยังไม่หิวอะไรก็ไปกินข้าว